بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ตามรับชมรายการทุกท่านครับพี่น้องครับได้เวลาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเวลาที่เราจะได้มาพูดคุยและทำความเข้าใจกันในเรื่องของบิดอะห์นะครับก็เป็นช่วงเวลาของคุยให้เคลียร์นะครับรายการคุยให้เคลียร์ก็จะมาพบท่านพี่น้องเป็นประจำนะครับในทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์ในวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็จะมีรายการชิริกต้องเคลียร์โดยจะมีนักวิชาการนะครับคืออาจารย์อามีนเหมเสริมคุณคอลิดปู่ทองแล้วก็อาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์นะครับสำหรับในวันศุกร์นี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบิดอะห์ต้องเคลียร์นะครับซึ่งก็มีผมมีเป็นรับหน้าที่อีกท่านนึงนะครับก็เป็นวิทยากรประจำที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบิดอะห์นะครับในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับที่เราได้มาพูดคุยในเรื่องของบิดอะห์นะครับก็มีสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้างบางครั้งนี่ก็ติดธุระนะครับอย่างในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็มีคุณนาอีมได้มาช่วยทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก่อนอื่นคงจะให้ท่านพี่น้องนั้นได้พบกับอาจารย์นะครับประจำรายการบิดอะห์ต้องเคลียร์นะครับขวามือของผมครับอาจารย์ยะฟารื่นพิทักษ์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเป็นไงครับครั้งที่แล้วผมไม่ได้เข้านะก็แหมติดรถติดใช่ไหมรถติดครับแล้วก็มีภารกิจนะครับแต่ว่าก็ได้ดูรายการก็ถือว่าแหมเข้มข้นนะครับก่อนอื่นนะครับผมคงจะต้องพูดในทุกครั้งนะครับเพราะว่าคำว่าบิดอะห์นี่ฟังแล้วบางทีมันหนักนะครับผมก็ยังคงย้ำเตือนเสมอนะครับว่าเราทั้ง3คนเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลทางวิชาการเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องนั้นได้มีความเข้าใจในเรื่องของอิสลามมากขึ้นดังนั้นเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการที่เรามานั่งตรงนี้แล้วก็พูดในสิ่งที่เป็นในบางครั้งเนี่ยเราฟังว่ามันเป็นการขัดแย้งเพราะว่าแน่นอนนะครับมีฝ่ายหนึ่งปฏิบัติอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าผิดมีฝ่ายหนึ่งปฏิบัติอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าถูกนะครับอย่างเนี้ยนะครับก็เลยจะต้องมาคุยให้เข้าใจนะครับแล้วก็อยากจะเรียนกับท่านพี่น้องว่าเราจุดประสงค์ในการที่เรามาพูดคุยกันตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลทางวิชาการแล้วก็พูดถึงความถูกต้องโดยที่มีหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์และกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เป็นพื้นฐานในการให้ความรู้กับท่านพี่น้องนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็ได้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกินบุญบ้านคนตายนะเราพูดกันง่ายๆเลยนะกินบุญบ้านคนตายโดยมีรูปแบบวิธีการเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในอาทิตย์ที่แล้วในวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ได้พูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็คงจะมีประเด็นใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆที่อยากจะมาคุยกันแต่ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการกินบุญบ้านคนตายนะครับอาจารย์ยะฟัดครับก่อนอื่นนี่นะครับเราคงจะมาเข้าในเรื่องของหลักฐานครับอาจารย์ครับเพราะในครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ผมจำได้นะครับดูรายการอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์บอกว่าครั้งหน้าเนี่ยเราคงจะมาพูดกันในเรื่องของหลักฐานแน่นอนนะครับถ้าผมฟังในอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาจารย์ยะฟัดก็ดีอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ก็ดีนะฮะคุณนาอีมก็เสริมใหญ่เลยบอกว่าสิ่งนี้ที่ปฏิบัตินั้นมันเป็นบิดอะห์ไม่มีรูปแบบในการปฏิบัติจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองหรือบรรดาซอฮาบะห์อักรสาวกของท่านนบีเองเนี่ยก็มีปฏิบัติรวมทั้งบรรดามุจตะฮิดบรรดานักวิชาการนะอิมมะห์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามชาฟิอีนะฮะเราะฮิมุลลอฮ์แล้วก็หรือว่าอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลอิหม่ามฮานาฟีนะครับหรือว่าอิหม่ามมาลิกีเองเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครเลยนะครับที่บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีร่องรอยจากศาสนาทุกท่านด้วยทุกคนเนี่ยนะครับที่เรายอมรับนะฮะว่าเป็นอิมมะห์เป็นมุจตะฮิดเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของวิชาการศาสนาเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีร่องรอยจากศาสนาแต่คนที่ปฏิบัติเขาก็บอกเขามีหลักฐานนะครับเขามีหลักฐานที่จะนำเสนอตรงนี้นะครับก็คงจะนำมาแล้วก็ให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งผมได้พูดคุยกันว่าหลักฐานตรงเนี้ยเป็นหลักฐานใช้ในการที่จะมาทำให้หลักฐานของคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมันน่าเชื่อถือขึ้นหรือสามารถที่ปฏิบัติได้นะครับเราคงเริ่มจากหลักฐานแรกนะครับจากซึ่งเป็น
หลักฐานของท่านฮาฟิซอิบนุฮะญัรนะครับอัลอัสกาลานีได้ทำการรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดโดยที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดนั้นได้รายงานไว้ในหนังสืออัซซุฮุดนะครับซึ่งท่านซุฟยานนะครได้กล่าวนะครับได้กล่าวว่าซุฟยานกอลตาวูสอินนัลเมาตายุฟตะนูนฟีกุบูริฮิมซับอันวะกานูยัสตะฮิบบูนอัยยุตอิมูอันฮุมทิลกัลอัยยามนะครับหะดีษตรงนี้นะครับคำพูดตรงเนี้ยนะครับท่านซุฟยานได้กล่าวว่าท่านตาวูสได้กล่าวว่าแท้จริงผู้ตายนั้นพวกเขากำลังถูกสอบสวนในกุบูรของพวกเขาถึง7วันและบรรดาซอฮาบะห์นะครับและบรรดาที่มีความชอบที่จะทำการเลี้ยงนะครับทำการเลี้ยงให้อาหารแทนจากพวกเขาใน7วันดังกล่าวนี่คือหลักฐานที่บรรดาผู้ที่บอกว่าการกินบุญบ้านคนตาย3วัน7วัน40วันนะครับเอามาเป็นหลักฐานบอกว่านี่แหละคือหลักฐานที่อนุญาตให้กระทำในเรื่องของการกินบุญบ้านคนตาย3วัน7วันหรือว่ากี่วันก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับคงจะเริ่มจากอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์นะครับว่าเอ๊ะหลักฐานตรงเนี้ยใช้มาเป็นหลักฐานได้หรือไม่ถ้าใช้ได้ทำไมอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ไม่รับตรงนี้เชิญครับอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชฟิลอัมบิยาอิวะอิมามิลมุรสะลีนนบีญินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนซุมมะอัมมาบะพี่น้องผู้ที่มีมันมีความศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับจริงๆประเด็นที่เราได้พูดคุยกันในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมอยากจะย้อนให้กับพี่น้องได้เห็นนิดนึงก็คือว่าประเด็นแรกนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่คนเป็นเนี่ยอาจารย์รอมฎอนทำให้กับคนตายนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของคนตายในโลกอาลัมบัรซักยังเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาของเรานะครับมาบอกถึงลักษณะต่างๆเหล่านั้นได้ครับจะต้องอาศัยหลักฐานจากกิตาบุลลอฮ์หรือจะต้องอาศัยหลักฐานจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือประเด็นที่1นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถที่กระทําแล้วให้ผลหรือสามารถที่จะถ่ายทอดไปถึงคนที่ตายได้เราไม่สามารถจะใช้สติปัญญาของเราเนี่ยไปคิดว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ประเด็นนี้ก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยหลักฐานจากกุรอานหรือหะดีษครับเพราะว่าในอิสลามเนี่ยมันมีสิ่งที่คือมีสิ่งที่เรียกว่าอิตติกาดคือความเชื่อหลักเตาฮีดของเรานะครับเพราะท่านนบีบอกว่านะครับเมื่อคนตายไปแล้วก็คือไปสู่อีกโลกหนึ่งคืออาลัมบัรซักถูกต้องส่วนอาลัมบัรซักนั่นคืออิลมุลกอยบคือสิ่งที่เราไม่รู้ดังนั้นอิลมุลกอยบเนี่ยเราจะเอาของศาสนาอื่นมาไม่ได้เราก็ต้องเอามาจากอันอิสลามซึ่งรูปแบบก็คือคงจะมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชิญครับทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่ามีหะดีษที่ถูกต้องกล่าวไว้ในเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นหะดีษที่เราได้คุยกันในอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านยะรีดบินอับดุลลอฮ์อันบาจารีนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านผู้นี้เสียชีวิตในปีที่51ของการที่จะรอของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องตั้งประเด็นให้ดีนะครับเพราะนั้นผมเกริ่นเริ่มต้นว่าสิ่งที่เราจะสามารถทำได้หรือทำไม่ได้จะต้องอาศัยหลักฐานผมหยิบยกหลักฐานมาก่อนในสิ่งที่เป็นหะดีษที่ถูกต้องรายงานถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากคำกล่าวของซอฮาบะห์ท่านยะรีดกล่าวนะครับว่ากุนนานะอุดดูอันอิจติมาอิลาอะห์ลิลมัยยิตวะซุนอะตตออามีบะอ์ดัดดัฟนิฮิมินันนิยาฮะท่านจะได้กล่าวว่าพวกเราก็คือเหล่าบรรดาซอบ้านเนี่ยนะครับถือว่าการที่ไปชุมนุมที่บ้านของผู้ตายและทำอาหารเลี้ยงกันหลังจากที่ฝังมัยยิตเสร็จแล้วเนี่ยก็คือหลังจากที่ฝังไปแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนิยาฮะคำว่านิยาฮะเราอธิบายนะครับก็คือการแสดงถึงความโศกเศร้าที่มันเกินเลยจากสิ่งที่ศาสนาอนุญาตในสมัยของยาฮิลียะห์นี่ตีอกชกตัวฉีกเสื้อใช่ครับนี่คือการนิยาฮะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามเพราะฉะนั้นในเรื่องของนิยาฮะเมื่อใดก็ตามที่เป็นเรื่องของนิยาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามฮะดีษบทนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นฮะดีษที่ซอฮีห์นั่นก็คือหลักฐานที่ถูกต้อง
ทีนี้ประเด็นที่อาจารย์รอมฎอนถามนะครับด้วยกับหะดีษของท่านตอวูสบินไกซานนะครับท่านตอวูสเนี่ยเป็นตาบีอินบางคนอาจจะถามตาบีอินคืออะไรพี่น้องตาบีอินก็คือบุคคลผู้ที่พบเจอเหล่าบรรดาซอบะหรือพูดง่ายก็คือลูกศิษย์ของซอฮาบะแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะพบเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านตอวูสเป็นชาวเมืองเยเมนนะท่านเสียชีวิตเนี่ยในปีที่บางคนก็บอกว่า96บางคนก็บอก100กว่าโอเคก็คือประมาณ90ถึง100ผู้ที่รายงานคำกล่าวนี้ของท่านตอวูสเนี่ยก็คือท่านซุบยานอัสซอรีนะครับรอฮีมาฮุลลอฮ์ท่านซุบยานก็เป็นตาบีอินกันใช่ไหมท่านซุบยานเป็นคนหลังยุคหลังตาบีอินหลังตาบีอินอีกใช่ไหมอ๋อใช่ครับเพราะว่าตอนรายงานจากท่านซุบยานเนี่ยนะครับเกิดในปีที่97ครับเพราะนั้นพี่น้องคิดตามไปนะครับท่านตอวูสเสียชีวิตในปีที่90ถึง100ประมาณนะครับท่านซุบยานเกิดในปีที่97สมมุติว่าท่านตอวูสเสียชีวิตในปีที่105สมมุตินะสมมุติ105ท่านซุบยานตอนนั้นอายุประมาณ8ขวบครับเอาเราถามง่ายๆว่าเด็ก8ขวบเนี่ยมีโอกาสได้รับฟังในเรื่องราวของคำสอนเหล่านี้อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ทีนี้ประเด็นมันมีหลายประเด็นในคำกล่าวตรงนี้นะครับคำกล่าวประการที่1ที่นักวิชาการเขามองก็คือว่าท่านตอวูสเนี่ยไม่เคยพบกับท่านซุบยานทีนี้ประเด็นก็ตามที่ในเรื่องของวิชาหะดีษเนี่ยมีการขาดตอนในสายรายงานเนี่ยหะดีษบทนั้นจะถือว่าเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้เดี๋ยววันหลังต้องให้อาจารย์ยาฟัดนี่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษต่างๆหรือไม่ก็เดี๋ยวในช่วงของโรงเรียนศรัทธาชนครับอ๋ออาจารย์ผมก็สอนในเรื่องของวิชามุสลิมนิดนึงนะครับท่านพี่น้องครับก่อนที่จะให้อาจารย์มิรอดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวจะลืมครับเพราะว่าโรงเรียนศรัทธาชนของเราเนี่ยนะครับจะเปิดเรียนครับอาจารย์ยาฟัดครับในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับเป็นวันจันทร์เป็นวันแรกเลยนะครับเราจะมีวิชาสอนกัน9วิชาครับก็มีหลายวิชาวิชาหนึ่งก็คือวิชามุสลิมฮะดีษนะครับพื้นฐานของการพิจารณาฮะดีษเราก็จะมารู้กันละอาจารย์ยาฟัดครับว่าที่เขาบอกว่าหะดีษฮะซันหะดีษซอฮีฮ์หะดีษอะไรล่ะฮะได้อะไรบริบทเนี่ยนะหะดีษมาวดูอย่างเงี้ยคืออะไรเพราะว่าสำคัญเพราะว่าเราต้องก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ฟังอาจารย์เขาพูดคุยกันเนี่ยนะครับคงจะเพิ่มศักยภาพในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยให้มากขึ้นก็อยากจะให้ท่านพี่น้องนะครับมาสมัครกันได้นะครับโดยที่โทรมาทางรายการนะครับสมัครเข้าสู่รายการเข้าสู่โรงเรียนศรัทธาชนซึ่งค่าสมัคร500บาทนะครับก็จะมีหนังสือตำรับตำราส่งไปให้9วิชาถึงที่บ้านเลยเชิญอาจารย์ให้คุณต่อครับทีนี้ท่านซุบยานได้กล่าวนะครับจากการบันทึกของท่านอิบนุฮายัดอันอัสกอลานีนะครับที่กล่าวไว้ด้วยกับการรายงานของท่านอิมามอะห์มัดในหนังสืออัซซุฮ์นะครับท่านซุบยานอัสซอรีได้กล่าวนะครับว่ากอลาตอวูสท่านตอวูสได้กล่าวว่าตอวูสนี่เป็นคนระดับตาบีอินอินนันเมาตาแท้จริงผู้ที่ตายไปแล้วนั้นยุฟตานูนะฟีกูบูริฮิมคำว่ายุฟตานูนเนี่ยก็คือถูกสอบสวนทีนี้มีอยู่สองคำทีนี้อยากจะฝากเป็นความรู้ให้กับพี่น้องนะครับ ครับก็คือว่าคำว่าฟิตนาตุนกอบรีกับอาซาบุนกอบรีซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับพวกเราหลายๆคนไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ฟิตนาตุลกอบรีฟิตนาตุลกอบรีอย่างเช่นอาซาบุลกอบรีอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากตะชาฮุดเนี่ยพี่น้องนบีให้ขอความคุ้มครองจาก4อย่างครับและ2ใน4นั้นก็คือฟิตนาตุลกอบรีวะอาซาบุลกอบรีนะครับคำว่าฟิตนาตุลกอบรีคำว่าฟิตนะที่เราแปลว่าความสับสนความวุ่นวายการทดสอบคำว่าฟิตนาตุลกอบรีก็คือการสอบสวนของมุงกัรและก็นากิรที่มีต่อผู้ตายตรงนี้เรียกเป็นฟิตนาตุลกอบรีครับคำว่าอาซาบุลกอบรีก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนหลังจากที่ถูกสอบสวนด้วยกับ3คำถามมันรับบุกะมันนบียุกะวะมาดีนุกะใครคือพระเจ้าของเจ้าใครคือศาสนาศาสดาของเจ้าใครคืออะไรคือศาสนาของเจ้าตรงนี้เรียกว่าเป็นฟิตนาตุลกอบรีส่วนอาซาบุลกอบรีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนนะครับท่านตอวุสกล่าวนะครับอินนันเมาตายุฟตานูนฟีกูบูริฮิมซาบานแท้จริงผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยจะถูกสอบสวนในหลุมฝังศพของเขาเนี่ย7วันด้วยกันวะกานูตรงนี้คำพูดของตอวูสก็คือกล่าวถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับ
ก็คือตาวุสเป็นตาบีนเป็นลูกศิษย์ของซอบะเพราะฉะนั้นตาวุสจึงกล่าวถึงการกระทำของเหล่าบรรดาซอบะกานูยัสตะฮิบบูนะอัยยุดอิมูอันฮุมตินกันอัยยามดังนั้นนะครับเหล่าบรรดาซอบะจึงชอบที่จะทำการเลี้ยงอาหารให้กับพวกเขาก็คือบุคคลที่ตายไปแล้วหรือว่าญาติของผู้ตายเนี่ยเป็นเวลา7วันคำกล่าวนี้เนี่ยนะครับมี2วรรคด้วยกันวรรคที่1ก็คือคำกล่าวที่ว่าบรรดาคนที่ตายไปแล้วจะถูกสอบสวนในกุบฏของเขา7วันครับแล้วก็คำกล่าวข้างหลังวะกานูพวกเขาเหล่านั้นชอบที่จะเลี้ยงอาหารในช่วงเวลานี้นะครับคำกล่าวนี้เนี่ยมีอยู่ในสายรายงานที่รายงานจากท่านซุฟยานอ้างถึงท่านตอวุสครับแต่ในการรายงานของบุคคลอื่นเนี่ยไม่มีคำกล่าวข้างหลังมีแต่เพียงคำกล่าวว่าคนที่ตายไปแล้วจะถูกสอบสวนในกุบฏ7วันครับเพราะนั้นพี่น้องต้องแยกประเด็นให้ดีนะครับเพราะนั้นประเด็นแรกคนตายไปแล้วจะถูกสอบสวนในกุบฏ7วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ็นมุนก้อยเราไม่รู้นะครับเมื่อมีหะดีษมาแบบนี้และถ้าเป็นหะดีษที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับทีนี้ประเด็นที่มันเป็นหลักฐานในการทำบุญเลี้ยงคนตายก็คือประเด็นที่ว่าวะกานูพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยชอบที่จะมีการเลี้ยงอาหารในช่วงระยะเวลานี้ก็คือการทำบุญ7วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากรอมฎอนเราได้เคยบอกนะครับว่าคำกล่าวอ้างที่ว่าต้องทำบุญ3วัน7วัน40วันเนี่ยไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานเลยไม่มีหลักฐานจากการกระทำของซอฮาบะห์จากการกระทำของตาบีนนะครับบรรดาอิมมะต่างๆไม่รู้จักนะครับเพราะนั้นคำกล่าวนี้เนี่ย1มันไปขัดแย้งกับคำพูดของท่านยะริดที่บอกว่าที่บอกไปตอนต้นนะครับพี่น้องจำได้นะท่านยะริดบอกว่าพวกเราคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถือว่าการเลี้ยงอาหารมินันนิยาฮะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความโศกเศร้าที่ต้องห้ามครับเพราะนั้นประการที่1ของปัญหานะครับของหะดีษบทนี้ก็คือ1ตรงข้ามหรือไปขัดแย้งกับคำกล่าวของซอฮาบะห์ประการที่2 อย่างที่ผมบอกนะครับว่านักวิชาการบอกว่าท่านซุฟยานเนี่ยไม่ได้ยินคำกล่าวนี้มาจากท่านตอวูสแต่ถ้าว่าท่านซุฟยานได้ยินมาอีกจากอีกคนหนึ่งสมมุติในกรณีที่เกิดได้ยินขึ้นมาจริงๆเนี่ยได้ยินมาอีกจากคนหนึ่งซึ่งคนนั้นเนี่ยถูกไม่ถูกกล่าวถึงตรงนี้นะครับในวิชาฮะดีษเรียกว่ามุดัลลิสมุดัลลิสก็คือมีการปกปิดและหะดีษที่มีลักษณะของการมุดัลลิสเนี่ยนะครับเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับพี่น้องถือว่าเป็นหะดีษที่ไม่สามารถจะนำมาเป็นหลักฐานได้นะครับนั่นก็คือปัญหาในเรื่องราวของหะดีษบทนี้ครับนะครับครับก็คือเมื่อกี้อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์เนี่ยกำลังจะบอกเรานะครับว่าหะดีษเนี่ยนะครับหะดีษบทเนี่ยนะครับซึ่งรายงานจากท่านซุฟยานเนี่ยจากท่านปาวูสเนี่ยนะครับท่านซุฟต้องแบ่งเป็น2วรรค2วรรควรรคแรกที่บอกอินนัลเมาตายุฟตานูนฟีกุบูริฮิมซะบันครับนะครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะถูกสอบสวนในกุบฏเนี่ยของพวกเขา7วันครับและวรรคที่2วะกานูยัสตะฮิบูนอัยยุตอิมูอันฮุมทิลกัลอัยยามครับซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ชอบในการที่จะทำอาหารเลี้ยงนะครับในทั้ง7วันนี้ในวันดังกล่าวครับมีรายงานอื่นด้วยใช่ไหมมีก็คือมีรายงานจากการรายงานของบุคคลอื่นมาสนับสนุนในวรรคแรกในวรรคแรกแต่ว่าวรรคหลังเนี่ยมีท่านซุฟยานคนเดียวที่พูดในเรื่องนี้แล้วเราก็แจ้งถึงสาเหตุที่ทำไมคำกล่าวนี้ถึงดออีฟเนื่องจากท่านซุฟยานไม่เคยเจอกับท่านตอวูสและสองมันไปขัดแย้งกับคำพูดของซอฮาบะห์ประเด็นที่หนึ่งที่เราบอกว่าฮะดีษนี้คือฮะดีษดออีฟเพราะว่าท่านซุฟยานเนี่ยอันดับแรกเลยไม่เคยเจอกับตอวูสสองก็คือไปขัดแย้งกับขัดแย้งกับฮะดีษของท่านจารีดที่บอกว่ามันเป็นอันเนี้ยการกระทำอย่างเนี้ยเป็นนิยาฮะซึ่งนิยาฮะเป็นสิ่งที่ฮารอมเพราะว่าการตีอกชกตัวการเสียใจเกินขอบเขตอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมสองอันก็พอแล้วมั้งอาจารย์ยังฮะมีอีกเหรอมีอีกที่3สมมติในกรณีที่ว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยถูกต้องก็คือสมมติว่าซันซุบยานอายุ8หรือ9ขวบได้ยินคำกล่าวนี้ของท่านตอวูสจริงประเด็นที่เราจะพิจารณาต่อไปคือว่าคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวของตาบีอินนะครับคือตาบีอินอ้างถึงการกระทำของซอฮาบะห์
ประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาคือว่าคำกล่าวของตะบีอีนที่อ้างไปถึงซอบ้านเนี่ยสามารถที่จะนำมันเป็นหลักฐานได้ไหมนะครับก็ต้องมานั่งมานั่งมูนากอชาเราไม่ต้องนั่งนะเดี๋ยวท่านอิหม่ามนาววีฮะโอ้อิหม่ามนาววีนี่เป็นศิษย์เอกของอิหม่ามชาฟีนี่เป็นคนยุคหลังนะแต่ว่าเป็นนักวิชาการที่อยู่ในสังกัดแนวทางของท่านอิหม่ามอัชชาฟีนะครับมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านหะดีษทั้งด้านฟิกนะครับท่านเก่งมากท่านอ้างถึงคำกล่าวของท่านอิหม่ามอันกอซาลีครับท่านอิหม่ามอันกอซาลีเนี่ยถือว่าเป็นฮุจญะตุลอิสลามในยุคในสมัยนั้นนะครับในความเชี่ยวชาญของท่านท่านอิหม่ามอันกอซาลีกล่าวนะครับว่าอัมมาเคาลุตตาบีอีส่วนคำกล่าวของตาบีอีนอย่างเช่นท่านตอวุสที่กล่าวอ้างถึงการกระทำของเหล่าบรรดาซอบะกานูยัฟอาลูนะตัวอย่างในหะดีษบทนี้นะครับฟะลายะดุลลุอะลาฟิอลียะมีอินอุมมะไม่ได้หมายรวมหรือสื่อถึงการกระทำของซอบะทั้งหมดนะครับบันอาลันบาอดีฟาลาฮุจจาฟีดังนั้นเองนะครับมันอาจจะสื่อถึงการกระทำของแค่บางส่วนของซอบะครับซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานได้ยังมีอีกอาจารย์รอมฎอนครับในกรณีที่ว่าการกระทำตรงนี้ที่ท่านตอวูสนะครับพี่น้องอาจจะเชิงวิชาการนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะส่งให้ต่อการกระทำของการคำกล่าวของท่านตอวูสที่กล่าวถึงการกระทำของซอบะสมมุติว่ามันเป็นการกระทำของซอบะส่วนใหญ่สมมุตินะสมมุติเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าท่านอิหม่ามกอซาลีบอกว่าอันเนี้ยเอามายึดถือไม่ได้เพราะมันอิห์ติมาลหรือว่ามันคาดคะเนว่าเป็นแค่บางส่วนนะของบรรดาซอฮาบะเท่านั้นแต่เอาละอ่ะสมมุติว่าเป็นส่วนใหญ่ละที่เขาทำกันที่เขาปฏิบัติกันอ่ะทีนี้ประเด็นในเรื่องของวิชาอูซูลุลฟิกหรือว่าในเรื่องของพื้นฐานของวิชานิติศาสตร์อิสลามเขาก็มามองนักวิชาการมามองว่าการกระทำของซอฮาบะเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานได้ไหมพี่น้องต้องทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกเราบอกแล้วว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยดออีฟครับคือถ้าดออีฟปั๊บจบคือไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานในการอ้างถึงการทำบุญบ้านคนตายแต่สมมุติในกรณีที่ฮะดีษบทนี้เนี่ยซอฮีสายรายงานถูกต้องไม่ขาดตอนเราก็บอกนะครับว่าเป็นการกระทำการกล่าวอ้างของตาบีอินไปยังซอฮาบะซึ่งท่านอิหม่ามกอซาลีก็บอกแล้วอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของซอฮาบะเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้ครับสมมุติเป็นการกระทำของซอฮาบะส่วนใหญ่การกระทำของซอฮาบะเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานในเรื่องราวของอิบาดะห์ได้ไหมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันนะครับนักวิชาการกล่าวนะครับอันนะกอลัสซอฮาบีถ้าเมื่อใดก็ตามที่คำกล่าวของซอฮาบะเนี่ยอิงกานะมิมมาลามายาลิริรอญีฟีถ้าเมื่อใดก็ตามที่ไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาของพวกเขาเองในการคิดครับยกตัวอย่างเช่นท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับกล่าวถึงลักษณะการกระทำของท่านนบีว่าท่านนบีละหมาดในยามค่ำคืนนั่นคือการเห็นหรือบางครั้งท่านหญิงอาอิชะห์พูดในลักษณะว่าเราได้เรียนรู้หรือเราได้รับทราบมาลักษณะแบบนี้เพราะนั้นซอบะก็คือได้ยินมาจากนบีลักษณะตรงนี้เนี่ยเรียกเป็นหะดีษมารฟูอ์ก็คือหะดีษที่กล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเพราะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่สติปัญญาไม่สามารถที่จะคิดมาเองได้นักวิชาการอุซูลุลฟิกบอกว่าฟาฮูวะฟีฮุกมิลมารฟูอ์มันก็คือลักษณะที่มีการพาดพิงไปถึงคำการกระทำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่มีการขัดแย้งกันในเราซอบ้านในเรื่องนี้และเราบอกแล้วมันไปขัดแย้งกับหะดีษของท่านนบีตรงนี้คำกล่าวของซอบ้าก็ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้ครับที่อาจารย์ฮิบุลลอฮ์เนี่ยนะครับบอกกับท่านพี่น้องมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเราพยายามที่จะนำหลักฐานที่ฝ่ายที่ปฏิบัติเนี่ยนะครับได้กล่าวอ้างว่าอันนี้แหละคือหลักฐานที่อนุญาตให้กระทำนะครับทำบุญวันนั้นทำบุญบ้านคนตายเนี่ย3วัน7วันนะครับเกี่ยวกับหลักฐานของคำกล่าวของท่านตอวุสตรงเนี้ยนะครับอาจารย์บุลล็อกก็พยายามไล่เรียงมาว่าอันเนี้ยบอกที่แรกก็เป็นดออีฟด้วยกับเหตุผลอะไร1 2 3แต่ถ้าหากว่าเอาไม่ดออีฟมันก็ยังเงินอยู่ดีนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้เห็นถึงความไม่ถูกต้องของฮ
หะดีษตรงเนี้ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาเป็นหลักฐานได้นะครับก็เดี๋ยวท่านอาจารย์ฟัดสรุปจากคำพูดของอาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์สักนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของที่อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์ได้พูดเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหะดีษนะครับของเรื่องคำกล่าวของท่านตอวุสตรงเนี้ยครับจริงๆแล้วนะฮะอาจารย์รอมฎอนอาจารย์ฮะบิบก็ได้พูดไปหมดแล้วนะชัดเจนไปแล้วนะฮะในเรื่องของหะดีษก็ไล่เรียงให้กับพี่น้องในหลายๆมุมหลายๆด้านครับพูดในคือตรงตามเขาเรียกว่าหลักสูตรวิชาการที่วางไว้เลยนะฮะว่าประการแรกเราก็ดูในทัศนะในเรื่องของสายรายงานของหะดีษก่อนว่าสายรายงานหะดีษเป็นอย่างไรครับแล้วถ้าสมมุติว่าหะดีษบทนั้นอาจจะเราอาจจะดออีฟที่เราแต่อัสซอฮีหะที่คนอื่นล่ะเราจะมีความหมายอย่างไรนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องใช้นักวิชาการแหละเข้ามาเข้าใจในเรื่องนี้และด้านอื่นๆล่ะมีไหมที่จะต้องเป็นทั้งด้านอุซูลฟิกหรือด้านอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าครบถ้วนแล้วนะครบกระบวนการแล้วที่อาจารย์ฮะบิบได้นำเสนอที่ผมให้อาจารย์ยะฟัดเนี่ยนะครับได้เสริมตรงนี้ครับเพื่อที่จะชี้ให้ท่านพี่น้องได้เห็นนะเพราะอาจารย์ยะฟัดนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องฮะดีษก็ได้เฉพาะทางนะพอเรียนมาบ้างพอตัวพอเรียนมาบ้างนะก็คืออยากจะใหอาจารย์ฟันได้ชี้นะครับได้เห็นว่าตรงเนี้ยนะครับวิธีการในการไล่เรียงตรงเนี้ยนะครับอาจจะฟังเป็นวิชาการสักนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้อย่างที่เราบอกกันประจำคืออะไรฮะเราเป็นตอนนี้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมแห่งวิชาการดังนั้นต้องฟังแล้วฮะต้องฟังต้องฟังนะครับเราก็พยายามที่จะนำให้เห็นว่ามันไม่ถูกต้องเพราะอย่างนี้นะชัดเจนดังนั้นเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับมันฟังดูแล้วเนี่ยนะครับไม่หนักหูแล้วฮะแต่ว่าต้องใช้การพินิจไตรตรองแล้วก็การวิเคราะห์เพื่อให้เห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องจริงๆเรามานำเสนอกันตรงนี้อาจารย์ฟาดครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราคงจะเข้าใจตรงนี้แล้วเข้าใจตรงกันแล้วว่าการทำบุญ3วัน7วันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยไม่มีแบบอย่างไม่มีรูปแบบแล้วก็หะดีษที่นำมาใช้อ้างอิงตรงเนี้ยเป็นหะดีษที่ไม่ถูกต้องด้วยกับประการทั้งปวงที่อาจารย์ฮะบิบุลลอฮ์นั้นได้นำเสนอยังมีอีกมุมนึงนะอาจารย์รอมฎอนยังมีอีกเหรอยังมีคือเราต้องการให้เกิดความชัดเจนนะครับในคำกล่าวอ่ะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือวรรคที่สองของคำกล่าวของตอวูสที่บอกว่ากานูฟะกานูยัสตะฮิบูนะไอยุดอิมูอันฮุมฟีตินกันลายาลีเราส่วนใหญ่มักจะแปลนะครับก็คือชอบที่จะให้มีการเลี้ยงอาหารนะครับแต่จริงๆเนี่ยนักวิชาการด้านภาษาเนี่ยเขามองอีกมุมหนึ่งนะเขาบอกคำว่าไอยุดอิมูน่ะมันน่าจะหมายถึงบริจาคอาหารแทนคือมันไปอีกมุมหนึ่งก็ได้เพราะนั้นถ้าไปมุมนี้ปั๊บก็ตรงตามสิ่งที่ท่านนบีบอกก็คือให้คนรอบข้างเนี่ยทำอาหารไปเลี้ยงนะครับนี่อีกมุมนึงนะครับเพราะคำว่าอัตอามายุตอิมูเนี่ยก็คือให้อาหารให้อาหารนะครับไม่ใช่แปลว่าเลี้ยงอย่างเดียวแปลว่าเพราะมันมีคำว่าให้แฝงอยู่ด้วยครับอย่างเช่นอัจยาลาซให้นั่งนะครับนั่นคือในเรื่องของมุมมองของภาษาเพราะนั้นการที่เราแปลว่าเลี้ยงอาหารอย่างเดียวถ้าตามภาษาไม่น่าจะถูกต้องครับมันน่าจะแปลว่าให้ก็คือคนรอบข้างเนี่ยเอาอาหารไปให้กับบ้านของผู้ตายครับนั่นก็เป็นก็ไปตรงกับหะดีษที่ของท่านยารีดท่านยารีดครับผมแหมครบถ้วนกระบวนความครับเอาล่ะมาถึงอาจารย์ยะฟัดบ้างนะครับเดี๋ยวจะหาว่าวันนี้ให้โอกาสอาจารย์อิบรอฮ์นะครับฝั่งเดียวผมก็มีประเด็นเหมือนกันครับอาจารย์ครับเอาละเรื่องกินบุญเรื่องอะไรเนี่ยโอเคนะอาจารย์ยะฟัดมีอะไรติดใจไหมครับไม่มีแล้วนะแต่ผมยังติดใจอยู่อาจารย์ครับเพราะมีหะดีษซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอะห์มัดนะครับแล้วก็อบูดาวูดแล้วก็ท่านอิบนุมาญะห์นะครับจากท่านมาอ์กัลอิบนุยะซาร์อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกอลอิกรออูอะลามาวตากุมยาซีนหะดีษนี้นะครับเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็พูดถึงกันอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในบ้านเรานะครับเวลาตอนที่คนจะเสียชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับมาอ่านยาซีนกันนะมาอ่านยาซีนกันมานั่งอ่านยาซีนคนเจ็บคนป่วยมานั่งอ่านยาซีนกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับยาซีนเนี่ยคืออายะซูเราะห์หนึ่งของอัลกุรอานนะครับซึ่งถ้าบอกว่าอ่านโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเพราะอายะอัลกุรอานทั้งหมดเนี่ยอ่านเนี่ยนะครับอัตตะอับบุดบิติลาวะตินะครับก็คือในเป็นอะไรนะเป็นความหมายของอัลกุรอานคือว่าอัลกุรอานเนี่ยอ่านแล้วก็ได้บุญแล้วก็เป็นอิบาดะห์ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับหะดีษตรงเนี้ยที่บอกว่าอิกรออูอะลาเมาตากุมยาซีนซึ่งบ้านเรานะครับหรือว่าหลายๆที่เนี่ยครับก็นำมาปฏิบัติรวมทั้งประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียก็มีตรงนี้ด้วยอยากจะให้อาจารย์ยะฟัดผมก็คงยังไม่แปลนะครับยังไม่แปลอยากจะให้อาจารย์ยะฟัดเนี่ยนะครับ
ได้ให้ความหมายแล้วก็ได้เล่าให้ท่านพี่น้องฟังว่าอายะเนี่ยฮะดีษเนี่ยนะครับเอามาใช้เป็นหลักฐานในการอ่านอัลกุรอานให้กับคนตายคนใกล้ตายได้หรือเปล่าหรือว่ามีมุมมองอะไรเชิญอาจารย์ชัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหะดีษบทที่อาจารย์รอมฎอนได้พูดถึงแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติกันแพร่หลายเหมือนกันนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแหละพูดง่ายๆแม้กระทั่งในโลกอาหรับก็มีผู้ปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้นะครับจนกระทั่งกลายเป็นหะดีษบทหนึ่งที่เราเรียกว่าหะดีษมัชฮูรเหมือนกันคำว่ามัชฮูรคือหะดีษที่มีผู้พูดกันอย่างแพร่หลายเหมือนกับหะดีษที่เราพูดกันง่ายๆว่าอันนาฟาฟตุมินันอีมานไปโรงเรียนไหนก็เห็นหะดีษบทนี้แหละนะครับก็คือความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาติดข้างฝาติดหน้าห้องน้ำติดที่นั่นติดที่นี่แต่จริงๆไม่ใช่หะดีษคือเป็นสิ่งที่พูดกันแพร่หลายจากปากต่อปากกลับกลายเป็นหะดีษของท่านนบีเหมือนกับหะดีษบทนี้ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับในความหมายเนี่ยจากท่านอามากอลอิบนุยาซาร์นะครับได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกรออูอะลามาอ์ตากุมยาซีนท่านทั้งหลายนั้นจงอ่านเป็นเฟอลุนอัมรินด้วยนะสั่งใช้เลยท่านทั้งหลายจงอ่านนะครับให้กับคนที่เมาตาคนเสียชีวิตของพวกท่านทั้งหลายเดี๋ยวผมจะให้ความหมายอีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วหมายถึงอะไรยาซีนนั่นก็คือซูเราะห์ยาซีนนะครับหะดีษบทนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านอิหม่ามนะซาอีท่านอิหม่ามฮิบบานบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะท่านพูดในทัศนะของท่านนะครับว่าเป็นหะดีษซอฮีหะเหมือนกับที่ผมบอกว่าหะดีษที่เราเรียกว่าหะดีษมัชฮูรหะดีษที่แพร่หลายอยู่ใน คำพูดคำจาของบรรดาใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นอาวามคนไม่รู้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องสืบสายรายงานของหะดีษว่าหะดีษบทนั้นๆเป็นหะดีษซอฮีหะหรือไม่ไม่ได้หมายความว่าดังและจะซอฮีหะอย่างเดียวอย่างที่อาจารย์รอบมาไล่ไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าดังหะดีษบทเนี่ยดังมากเลยนะน่าจะซอฮีหะสิไม่ได้ต้องมาสืบสอบค้นหาตามวิชาการของหะดีษที่เขาได้วางไว้นักวิชาการหะดีษเนี่ยนะครับอาจารย์รอมฎอนทุ่มเทมากเลยนะครับยอมรับเห็นเลยว่าเราเห็นได้ว่าความมุมานะความมุ่งมั่นเนี่ยในการที่จะเขาเรียกว่าในการที่จะออกกฎแต่ละกฎคำแต่ละคำออกมาว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะจะมีเงื่อนไขอย่างไรหะดีษบทนี้เป็นหะดีษฮะซันมีเงื่อนไขอย่างไรหะดีษบทนี้เนี่ยถือว่าหะดีษดออีฟมีเงื่อนไขอย่างไรโอ้โหเรียกว่าสุดยอดของวิชาการสุดยอดของความเขาเรียกว่าเป็นความเหนื่อยยากลำเค็ญจริงๆในการรักษาซึ่งหะดีษของท่านนบีไว้ผมเคยฟังครูบาอาจารย์สอนในห้องเรียนนะครับได้บอกว่านักวิชาการหะดีษเนี่ยเขาได้บอกว่าหะดีษบทหนึ่งบทใดก็แล้วแต่นะครับที่ถือได้ว่าถ้าเราบอกว่าหะดีษบทนั้นเป็นหะดีษซอฮีหะเท่ากับเรานั้นได้เพิ่มฮุกมในศาสนาอีกหนึ่งฮุกมเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับหะดีษบทใดก็แล้วแต่ที่เป็นหะดีษดออีฟที่เราบอกว่าดออีฟเท่ากับเรานั้นได้ลดฮูกมในศาสนาไปอีกหนึ่งฮูกมเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ต้องอาศัยผู้รู้นักวิชาการนี่แหละลำพังพวกเราเนี่ยคงยากหน่อยนะครับที่จะไปถึงวิชาการที่ลึกขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับนักวิชาการได้เตรียมสับข้อมูลให้กับเราอย่างพร้อมมูลเลยในเรื่องนี้นะครับเรามานำเสนอนะอาจารย์รอมฎอนหะดีษบทที่เราคุยกันเนี่ยนะครับอิกรออูอะลาเมาตากุมยาซีนท่านทั้งหลายจงอ่านยาจงอ่านให้กับคนที่เสียชีวิตของพวกท่านนั่นก็คือยาซีนอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับอย่าไปเปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วก็ยุ่งเลยนะครับคำว่าเมาตากุมเนี่ยเราจะเข้าใจอย่างไรครับคนที่ตายไปแล้วหรือว่าเข้าใจที่นักวิชาการเข้าใจท่านอิบนุฮิบบานเองผู้ที่รายงานหะดีษบทนี้แล้วบอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยท่านยืนยันว่าเป็นหะดีษและบันทึกอยู่ในหนังสือซอฮีหะของท่านเนี่ยนะครับท่านก็พูดว่าคำว่าเมาตากุมคืออัลมุฮตาดิรูแปลว่าผู้ใกล้จะเสียชีวิตนี่เป็นการยืนยันของอิบนุฮิบบานจนกระทั่งว่าหะดีษซอฮีหะหะดีษบทเนี่ยถ้าท่านยืนยันว่าเป็นหะดีษซอฮีหะท่านบอกว่าไม่ได้หมายความว่าคนตายไปแล้วนักวิชาการพูดถึงขนาดนี้บอกว่านบีเนี่ยฝังซอฮาบะไปตั้งหลายร้อยคนครับไม่เห็นนบีอ่านกุรอานยาซีนให้กับซอฮาบะที่ฝังไปแล้วเลย
นักวิชาการพูดอีกเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าซอฮาบะห์เนี่ยฝังตาบีอีนหรือว่าซอฮาบะห์เนี่ยฝังซอฮาบะห์ด้วยกันเนี่ยไปอีกตั้งหลายร้อยคนหลายพันคนไม่มีสักครั้งที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอ่านยาซีนให้กับคนที่เสียชีวิตถ้าหากว่าเป็นคำตอบที่น่าจะชัดมากแล้วนะเพราะว่าซอฮาบะห์ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยที่เสียชีวิตซอฮาบะห์แล้วก็ดุนตาบีอีนก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้เกะกะเกะกะไม่ใช่นะเป็นคนที่มีความรู้ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในนัยยะที่เราเข้าใจในนัยยะที่เราเข้าใจคําว่าเมาตาเนี่ยก็คงจะต้องมีใครปฏิบัติมันต้องมาถึงเราบ้างแหละแต่ไม่มีเลยใช่มั้ยอาจารย์ครับไม่มีเลยครับครับเชิญครับหะดีษอีกบทนึงน่าจะสำทับในคำว่าให้เราได้เข้าใจคำว่ายาซีนเนี่ยนะครับว่าจะอ่านตอนไหนอย่างไรตกลงคำว่าที่อิบนุฮิบบานบอกว่าความหมายคืออัลมุฮตะดิรุแปลว่าคนที่ใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านอบีดัรดะวะอบีซัรรินเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีทั้งคู่นะครับได้บอกท่านทั้งสองได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินมัยยิตินยามูตุไม่มีมายัดคนใดไม่มีใครคนใดที่เสียชีวิตฟายักราอูอินดะฮูยาซีนแล้วยาซีนวะฟายุกราอูอินดะฮูยาซีนแล้วยาซีนก็ถูกอ่านณที่เขาก็คือถูกอ่านณที่เขาอ่านซูเราะห์ยาซีนให้กับเขาอิลลาฮาวะนัลลอฮุอะลัยฮินอกจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้อะไรได้ทำให้การเสียชีวิตของเขาหรือการที่เขาจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไปอย่างง่ายดายจะให้ความสำเร็จกับเขาในเวลาดังกล่าวนั้นนี่เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าหะดีษบทนี้เสริมหะดีษของท่านอิบนุฮิบบานและอิบนุฮิบบานก็รายงานหะดีษบทนี้เองเหมือนกันบันทึกตรงกันเลยบอกว่าความหมายคำว่าเมาตากุ้มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนตายแล้วหมายถึงว่าฮาวะนาอะลัยฮิแปลว่าทำให้เขาเกิดความสะดวกในการที่จะจากดุนยาแห่งนี้ไปและก็เป็นการบอกสำทับกับฮะดีษที่เราเรียกว่าฮะดีษซอฮีฮะผมจะพูดสัก3บทนะครับฮะดีษซอฮีฮะของท่านนบีที่เป็นฮะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับและคนอื่นๆด้วยนะครับจากท่านอบีซะอีดท่านอบีฮุไรเราะห์อบีซะอีดก็ซอฮาบะห์อบีซะอีดอัลคุดรีอบีฮุไรเราะห์ก็ซอฮาบะห์ของท่านนบีได้บอกทั้ง2คนนะครับได้บอกว่าลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่เป็นการบ่งบอกชัดเจนใช้ศัพท์ตัวเดียวกันเลยครับว่าท่านทั้งหลายนั้นจงสอนจงตั้งกีนั่นที่บ้านเราเรียกตัลละเกนนะฮะตั้งกีนจงสอนเมาตากุมคนตายคนเข้าใจกันเนี่ยคนตายไปแล้วของพวกท่านด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮหะดีษบทนี้ซอฮีฮะอย่างชัดเจนและการสอนเนี่ยแสดงให้ออกอย่างชัดเจนว่าสอนคนที่ใกล้จะเสียชีวิตคนตายไปสอนไหมสอนแล้วรู้ไหมรับรู้ไหมอาจารย์ไม่รับรู้อะครับโอ้มันก็เป็นการบ่งบอกทั้งหมดเลยทั้งในยะทั้งความหมายในความเป็นจริงมันก็มันนะมันชัดเลยชัดเลยชัดเลยเพราะฉะนั้นด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับจึงอยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับแล้วก็ด้วยกับสายรายงานของฮะดีษบทนี้ด้วยนะครับว่านักวิชาการส่วนมากอาจารย์ฮาบิบได้คุยกับผมครั้งที่แล้วตกใจเหมือนกันผมก่อนจะออกรถเนี่ยผมบอกเอ๊ะหะดีษบทนั้นฮัสซันหรือเปล่าอาจารย์ฮาบิบเห็นเช็คอัลบานีบอกฮัสซันอาจารย์ฮาบิบท่านอุตส่าห์ไปเปิดให้โทรมาบอกผมยาฟัดผมไปเปิดแล้วนะเป็นหะดีษดออีฟผมก็ไปเปิดดูเช่นเดียวกันก็ตรงตามที่อาจารย์ฮาบิบได้บอกนะครับว่าหะดีษบทดังกล่าวที่ว่าอิกราอูอาลาเมาตากุมยาซีนเนี่ยหะดีษบทนี้นักวิชาการส่วนมากของอะห์ลุลหะดีษถือว่าเป็นหะดีษดออีฟบางคนบอกว่าเป็นมุตตะริบเป็นหะดีษที่สายรายงานสับสนเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าจะซอฮีฮะหะดีษบทนี้เอาละว่าเราจะยืนยันกันนะว่าหะดีษบทนี้ยังไงก็ซอฮีฮะก็ตามที่นัยยะที่อิบนุฮิบบานผู้บันทึกหะดีษบทนี้ได้บอกไว้ก็คือนั่นก็คือว่าไม่ใช่คนตายคนที่ใกล้จะเสียชีวิตใกล้จะเสียชีวิตคนที่ใกล้จะตายเพราะฉะนั้นมีอิมมะหลายคนนะครับเช่นท่านเห็นด้วยนะครับกับการอ่านยาซีนให้กับคนใกล้จะเสียชีวิตท่านเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับหรือว่าท่านอื่นๆด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยืนหยัดอยู่บนทั้งหลักฐานทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าถ้าหากโดยตัวเนื้อตัวของหะดีษเนี่ยก็มีนักวิชาการได้วิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นหะดีษที่ดออีฟด้วยนำมาอ้างอิงเป็นหลักฐานก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าจะซอฮีฮะก็เหมือนกับที่ผมบอกนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความ
ประโยชน์เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าทำให้คนใกล้ตายสามารถที่จะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เพราะมีหะดีษซอฮีฮะของท่านอิหม่ามมุสลิมมาสำทับบอกว่าให้เราเนี่ยสอนลักกินูเมาตากุมบิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นใครจะอ่านโดยยึดถือคำพูดของอุลามาที่บอกว่าเป็นหะดีษเขาถือว่าซอฮีฮะในซอฮีฮะของเขาอิบนุฮิบบานเนี่ยผมให้ข้อมูลพี่น้องนิดนึงนะครับหมดเวลาแล้วใช่ไหมฮะก่อนจะพักเนื้อจนนักวิชาการหะดีษเนี่ยนะครับเขาแบ่งตบกของอิบของระดับของนักวิชาการหะดีษเนี่ย3ระดับด้วยกันระดับแรกเราเรียกว่ามุตชัดดีดีนนักวิชาการหะดีษแต่เป็นมุตชัดดีดีนเราพักหนึ่งไหมเอาค้างไว้ดีกว่าเพื่อพี่น้องจะได้ดูนะเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะอาจารย์นะผมเพื่อเราจะได้มองเห็นภาพของอิบนุฮิบบานเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าอาจารย์เพราะว่าจะได้ต่อยาวเลยนะครับถ้าพี่น้องครับสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการได้นะครับโทรมาฝากคำถามเอาไว้นะครับหรือมีข้อสงสัยอยากจะถามเราเนี่ยเชิญได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์จะขึ้นหน้าจอนะครับที่ถ้าพี่น้องจะได้รับชมนะครับหน้าจอนะครับให้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์025303199นะครับ025303199นะครับขอมาอาจารย์ยภัทรด้วยนะที่ตัดตรงนี้นะครับโอ้อยากจะให้อาจารย์ยภัทรเนี่ยเต็มที่เลยเพราะเมื่อสักครู่อาจารย์บุลาเอาไปเต็มที่เหมือนกันนะครับเราคงจะมาต่อกันแล้วก็คงจะมีประเด็นอีกหลายประเด็นนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการกินบุญบ้านคนตายนะครับผมคิดว่าคำถามเข้ามาเนี่ยเราคงจะได้ตอบกันนะครับก็คงจะพักสักครู่นะครับแล้วก็เราคงจะมาต่อกันในเรื่องของบิดอะห์ต้องเคลียร์นะครับพักสักครู่ครับปลาจากไปหนูไม่เคยเห็นเนื้อก้อนตัวอีกเลยกับเสียงนี้นั่นเองมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจึงอยากเห็นพวกเขามีเนื้อกุรบานกินทุกปีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านร่วมทำกุรบานเนื้อก้อนโตเพื่อลูกกำพร้าและคนยากจนเพียงส่วนละ 3,500 บาท1ตัว 24,500 บาทครับทำกุรบานกันตั้งแต่ตอนนี้โทรเลย02-934-3495 Clean Square ศูนย์มาตรฐานความงามรถยนต์ผู้นำด้านการดูแลทำความสะอาดรถยนต์ด้วยประสบการณ์กว่า30ปีมีศูนย์บริการครอบคลุมกว่า60สาขาอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศบริการเป็นระบบมีมาตรฐานพนักงานมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบริการล้างทำความสะอาดด้วยโฟมขัดเคลือบสีสปาโอโซนคลีนสแควร์คือบทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่0802-888-788 www.cleansquare.com บริษัทฟรีดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิกแอปริคอตลูกเกดทั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินพลัมประโยชน์ป้องกันโรคกระดูกพรุนป้องกันมะเร็งในช่องท้องลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงช่วยสร้างน้ำนมแม่และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศฟิกฟอกตับฟอกม้ามป้องกันโรคนิ่วในไตช่วยระงับมะเร็งลำไส้แอปริคอตช่วยระบบหมุนเวียนของเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกทั่วพิทาชิโอมีโอเมก้า3บำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยีรอมัดฮัจยะเลลาเรือนปราดโทร0819241667และ02-539-8129ในเดือนรอมฎอนนี้พบกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าฟรีดาเดทแอนด์นัทเท่านั้นสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยจีนตัวใหม่แกร็กคูผลิตภัณฑ์ยาแกร็กคูเป็นตำรับยาไทยจีนแผนโบราณด้วยส่วนผสมของสมุนไพรเกรดเอที่คัดสรรแล้วหลากหลายชนิดและส่วนผสมที่ต่างออกไปเพิ่มเติมจากเดิมบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตแก้ปวดหลังบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างฮอร์โมนเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศเสริมสร้างระบบหมุนเวียนของโลหิตบำรุงตับไต
ลดระดับน้ำตาในเลือดบำรุงพลังเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสมุนไพรเกรกคู1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง 2,000 บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วนหมายเลขโทรศัพท์0835436038และ0911080035บรรจุแคปซูลและบรรจุภัณฑ์อย่างทันสมัยสะอาดปลอดภัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาผ่านการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาทะเบียนยาเลขที่ G481/53 ได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้บริโภคที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาสมุนไพรเกรกคู1กล่องบรรจุ6แคปซูลราคาเพียง500บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องราคาเพียง 2,000 บาทแถมฟรีทันที1กล่องโทรด่วนหมายเลขโทรศัพท์0835436038และ0911080035นึกถึงยาดีคุณภาพนึกถึงผลิตภัณฑ์ยาเกรกคูอาหารเลิศหรูระดับภัตตาคารบุฟเฟ่นานาชนิดโต๊ะจีนกับอาหารกว่า10ชนิดงานสังสรรค์งานแต่งงานจัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเรามีทุกอย่างให้คุณที่นี่อามีนบริการบริการครบวงจรโทรศัพท์0819822194อามีนจำปาทองนึกถึงงานจัดเลี้ยงนึกถึงอามีนบริการดีเบรนสุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงสมองลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยจากผลงานวิจัยกว่า40ปีของสถาบัน CDRI ในประเทศอินเดียดีเบรมช่วยแก้ปัญหาอาการเสื่อมของปลายประสาทอาการที่เกิดจากเส้นเลือดตีบในสมองหรือเคยผ่าสมองสมาธิสั้นออทิสติกนอนไม่หลับไมเกรนอัลไซเมอร์อาการหูหนวกอัมพฤกษ์อัมพาตพาร์กินสันแล้วเด็กที่อ่านหนังสือแล้วจำไม่ได้สอบถามเพิ่มเติม02-934-3160-62 081-918-3705ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับกลับเข้าสู่คุยให้เคลียร์นะครับกับประเด็นบิดอะห์ต้องเคลียร์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของการกินบุญนะครับพูดกันภาษาบ้านเราเลยนะฮะภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆเลยคือกินบุญบ้านคนตายนะฮะภาคใต้เขาใช้คำอื่นไหมอาจารย์ฮามิดุลลอฮ์ครับคำใช้คำว่าอะไรฮะนั่นแหละกะเตะกะเตะคำว่ากะเตะเนี่ยอาจารย์ยะฟัดเข้าใจไหมกะเตะกะเตะก็คืออย่างตามที่ผมเข้าใจนะกะเตะก็คือว่าการไปร่วมซิกรุลลอฮ์นะก็เรียกซิกรุลลอฮ์ไปเล่นซิกเก็ตนะครับหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตก็ไปที่ในบ้านของคนตายในวันตอนกลางคืนหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว1วัน2วัน3วันก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่ากะเตะนะครับแต่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะจากสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตายคือการกินบุญละนะฮะ3วัน7วัน40วันที่ว่าเราเลือกทำบุญ40เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราไปมองคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยนะครับก็คือว่าในสังคมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขามีการกระทำอย่างนี้คือในศาสนาอื่นดังนั้นนะสิ่งหนึ่งซึ่งเราก็พูดกันประจำนะครับว่ามันจะชับบาบิเกลมินโวมินฮุมถ้าหากว่าเราหรือว่าใครก็ตามไปทำตามกลุ่มชนไหนเขาเป็นกลุ่มชนนั้นนั่นคือในเรื่องอย่างเช่นในเรื่องการแต่งตัวในเรื่องอะไรก็ตามที่ถ้าหากว่าเราตั้งใจจะไปตะชับบุ๊กหรือว่าไปเรียนแบบเขาเนี่ยอันนั้นก็ผิดแล้วแต่ในเรื่องอิบาดะห์เนี่ยอาจารย์ยะฟัดไปกันใหญ่เลยนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ยะฟัดนะค้างเอาไว้นะครับค้างกับท่านพี่น้องไว้ในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะตบกอตลำดับชั้นที่นักวิชาการก็ให้วางไว้ให้เขาวางไว้นะครับว่าเราจะได้วางถูกว่า
นักวิชาการกลุ่มนี้ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เป็นความรู้ค่อนข้างจะลึกหน่อยนะนักวิชาการฮะดีษเอาละครับเชิญครับท่านยาฟัดครับต่อเลยที่ผมให้ข้อมูลกับพี่น้องนะครับครับครับวันนี้เรารู้สึกว่าจะให้ข้อมูลเชิงวิชาการกับทั้งหมดเลยนะครับเกรงใจพี่น้องก็ท่านพี่น้องสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการได้นะครับโทรมาฝากคำถามหรือว่าจะร่วมพูดคุยนะครับที่025303199นะครับเชิญครับท่านครับในเรื่องราวของวิชาการเนี่ยนะครับที่นักวิชาการหะดีษเขาได้แบ่งบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการเอาไว้เนี่ยตามทัศนวิสัยหรือว่าวิธีการในการเขาเรียกว่าอยู่กับหะดีษของท่านนบีว่าเขาจะอยู่ในลำดับขั้นไหนอย่างไรและนักวิชาการก็ให้มุมมองไว้ด้วยว่าถ้านักวิชาการกลุ่มนี้จะเป็นหะดีษบทนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเขาแบ่งไว้3ชั้นด้วยกันชั้นแรกเราเรียกว่ามุตชัดดีดีนมุตชัดดีดีนแปลว่าคนที่ค่อนข้างมีความเข้มงวดมีกฎเยอะจะรับหะดีษสักบทนึงเนี่ยมีกฎประมาณสัก10กฎน่ะต้องหะดีษบทใดที่บอกว่าซอฮีหะเนี่ยยิ่งกว่าเขาเรียกว่าพิกุลจะออกจากปากของเขาอีกนะครับว่าหะดีษบทเนี่ยซอฮีหะโอ้โหบทนั้นเนี่ยซอฮีหะจริงๆนักเคร่งครัดเข้มงวดเข้มงวดจะบอกว่าหะดีษนี่ซอฮีหะเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกเลยเช่นอาจารย์พี่ว่าเจอมั้ยท่านอิหม่ามดาราคุตนีท่านเหล่านี้ท่านเนี่ยเป็นมุตชัดดิดท่านอิบนุมุอัยนเป็นครูของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเป็นมุตชัดดีดีนเหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดมีกฎเยอะในการที่จะบอกว่าหะดีษบทใดเป็นหะดีษซอฮีหะบทใดเป็นหะดีษดออีฟนักวิชาการเนี่ยนะครับได้บอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ออกมาจากคนเหล่านี้ก็คือคนตะบะกอแรกกลุ่มแรกเนี่ยบทใดซอฮีหะให้เชื่อได้เลยว่าหะดีษบทนั้นซอฮีหะแน่นอนเพราะว่ากฎของเขาเข้มงวดมากนะครับกฎกลุ่มที่2นะครับตบะกะที่2เราเรียกว่ามุตะวัสซิตีนคนที่เดี๋ยวก่อนเราเป็นมุตะซาฮิดมุตะซาฮิลีนก่อนมุตะซาฮิลีนก็คือคนที่อยู่ในดรอยะที่3เรียกว่าคนที่ผ่อนปลนในเรื่องของฮุกมในเรื่องของเรียกว่ากฎต่างๆที่วางในเรื่องของหะดีษเนี่ยนะครับไม่ได้เข้มงวดไม่ได้เคยเข้มงวดเท่าไหร่เช่นท่านอิหม่ามอิบนุฮิบานที่รายงานหะดีษบทนี้อยู่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้ท่านอิหม่ามฮากิมอันนัยซาบูรีก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักวิชาการหะดีษจึงเลยบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่3เนี่ยที่เป็นคนที่ผ่อนปลนวะสบายสบายกับในการที่วางกฎในเรื่องของหะดีษเนี่ยถ้าหากว่าเขาบอกว่าหะดีษบทใดเป็นหะดีษดออีฟแล้วเราก็ให้เชื่อได้เลยว่าดออีฟแน่ดออีฟแน่แต่ถ้าหากว่าหะดีษบทใดเป็นหะดีษซอฮีหะอันนั้นดูนิดนึงต้องมาไตร่ตรองนิดนึงว่าตกลงจริงหรือเปล่าเป็นอย่างไรต้องผ่านการกระบวนการสอบสวนกับนักวิชาการหะดีษท่านอื่นๆกลุ่มตรงกลางเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นนักวิชาการส่วนใหญ่ของนักวิชาการหะดีษที่เราเรียกว่ามุตะวัสซิตีนมุตะวัสซิตีนแปลว่าคนที่อยู่ระหว่างมากแล้วก็น้อยอ่ะนะเป็นคนที่อยู่ระหว่างกลางนักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยก็คือท่านอิหม่ามบุคอรีท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอิหม่ามอบีดาวูดเรียกว่ามุตะวัสซิตีนเพราะฉะนั้นนักวิชาการก็ได้ให้ในัยยะให้ความคิดง่ายๆว่าหะดีษบทใดที่เป็นหะดีษซอฮีหะคือหะดีษซอฮีหะจริงๆหะดีษบทใดเป็นหะดีษดออีฟก็ดออีฟจริงๆเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ในมุตะวัสซิตีนเนี่ยนะครับก็นี่เป็นคร่าวๆนะครับผมไม่อยากจะให้ลึกมากเดี๋ยวพี่น้องจะมึนไปกันใหญ่แต่พี่น้องครับ ที่อาจารย์ยะฟัดนำมาเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยมันเป็นเหมือนกับพื้นฐานนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินตรงนี้นะครับอย่างเช่นมุตชัดดีนเนี่ยบุคอรีนี่อิหม่ามบุคอรีถือว่าเป็นมุตชัดดีนไหมไม่ใช่ครับเป็นมุตะวัสซิตมุตะวัสซิตอีกเป็นคนที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นคนที่ระหว่างกลางระหว่างกลางนะครับนะครับดารุกุตนีทั้งที่ดารุกุตนีอันนี้เป็นมุตชัดดีนมุตชัดดีนมุตชัดดีนบางทีเราฟังแล้วบอกโอ้ยคนนี้เข้มงวดไม่ได้เรื่องหะดีษถือว่าเยี่ยมยอดเลยสุดยอดถ้าบอกว่าซอฮีหะเนี่ยซอฮีหะแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าดออีฟเนี่ยนะต้องดูนิดนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างกฎระเบียบเยอะนะครับไปยืนฉี่นี่เขาก็ไม่ยอมแล้วเสียมูรูอาเนี่ยภาพพจน์ไปกินข้าวไปกินข้าวกลางถนนเนี่ยไปกินข้าวข้างถนนเนี่ยไม่รับหะดีษแล้วนี่คือเขาบอกว่ามุ่งขนาดนั้นโกหกกับสัตว์นี่ก็ไม่ได้แล้วตัวอย่างก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาหญ้าให้นะเดี๋ยวจะเอาหญ้าให้กินนะอูดหลอกอูดเนี่ยถ้ากลุ่มนี้เดินผ่านเนี่ยไม่รับหะดีษแล้วโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยนะสุดยอดเลยที่อาจารย์ยาฟัดเข้มงวดนำมาเนี่ยนะก็เพื่ออะไรครับท่านพี่น้องครับจะเห็นว่ามันบ่งบอกถึงอะไรฮะคุณภาพหรืออะไรนะความอะไรความเข้มแข็งของหะดีษ
มันก็เป็นข้อที่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยอิบนุฮิบบานวันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่นะสำหรับท่านพี่น้องที่ยังไม่ได้ทราบตรงนี้นะครับอาจารย์พี่น้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของยาซีนเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้ครับจริงๆแล้วประเด็นยาซีนเนี่ยมีท่านพี่น้องผู้รับชมรายการนะครับได้โทรมาอยากให้อธิบายครับท่านอาจารย์ยะฟัดก็ได้อธิบายไปในเชิงของหะดีษและก็ความสิ่งที่ผมอยากจะเสริมก็คือว่าไอ้คำว่าเมาตาเนี่ยพี่น้องจริงๆอยู่ตามความหมายที่เราเข้าใจแปลว่าคนตายครับแต่ทีนี้เวลาที่เราต้องการจะเข้าใจอัลกุรอานหรือเข้าใจหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราจะใช้สติปัญญาของเราเนี่ยไปตีความหรือเข้าใจเองจริงๆไม่ได้นะท่านอิหม่ามอิบนุท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าใครก็ตามที่อธิบายกุรอานด้วยกับความรู้ความเข้าใจเขาเองฟะกอดอักตอผิดแม้ว่าการอธิบายของเขาจะถูกครับแต่ผิดในมันหัดผิดในแนวทางของสลัฟที่ได้วางเอาไว้เพราะนั้นทีนี้ไอ้คำว่าเมาตาเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะรู้ความหมายแน่นอนเราก็ต้องกลับไปหาว่ามีหะดีษบทอื่นอย่างที่อาจารย์ยะฟัดกล่าวเสริมเมาตากุมถึงคำความหมายคำว่าเมาตาไหมหรือมีคำกล่าวของบรรดาซอฮาบะคำกล่าวของบรรดาตะบีหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหะดีษที่อาจารย์ยะฟัดกล่าวมาก็เป็นหนึ่งในการสนับสนุนความหมายของเมาตาในหลักวิชาเราเรียกว่าเป็นการอธิบายหะดีษด้วยกับหะดีษก็คือไม่เข้าใจคำนี้ใช่ไหมหะดีษของท่านนบีอีกบทหนึ่งก็มาอธิบายครับมีที่แคบกว่านั้นอีกอาจารย์ยะฟัดเป็นการรายงานของท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับที่ถูกบันทึกเอาไว้โดยการรายงานของท่านอิบนุฮิบบานที่อาจารย์ยะฟัดบอกเป็นมุตะซาฮิลีนนะครับนักวิชาการกล่าวท่านอิหม่ามอันบานีเนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วก็บอกว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีหเป็นหะดีษที่เชื่อถือได้ถูกต้องนะครับในการบันทึกของท่านที่ซอฮียะห์เมียนะครับหะดีษที่5150ครับพี่น้องที่มีหนังสือไปเปิดดูได้ท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้นะครับว่าลักกีนูเมาตากุมพวกท่านทั้งหลายจงสอนเมาตาผมละไว้ก่อนจะไม่แปลว่าคนตายแล้วหรือคนใกล้จะตายเดี๋ยวพี่น้องฟังหะดีษให้จบแล้วก็ให้คำตอบเองนี่ได้2เรื่องนะเรื่องตะละกินด้วยแล้วก็เรื่องยาซีนด้วยครับเชิญครับลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงสอนเมาตาของพวกท่านด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับจากนั้นนบีกล่าวต่อไปนะครับพี่น้องฟาอินนะฮูมังกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเพราะว่าคนใดก็ตามแต่ที่คำพูดสุดท้ายที่ออกมาจากปากของเขาด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอินดัลเมาต์ขนาดที่เขากำลังจะเสียชีวิตอ้าวเพราะนั้นพี่น้องดูง่ายว่าไอ้คำกล่าวเนี่ยออกมาตอนไหนคนตายแล้วเนี่ยพูดได้ไหมนะเอาคิดง่ายๆคิดง่ายนะที่มาตามตรงเนี้ยนะนะคำว่าเมาตานะครับส่วนต้นของอะดีษนบีบอกว่าลักกีนูเมาตากุมจงสอนเมาตาของพวกท่านให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮิลลอฮเพราะว่าใครก็ตามแต่ที่คำพูดสุดท้ายของเขาขนาดที่กำลังจะตายเพราะนั้นถ้าแปลว่าเมาแปลว่าตายไปแล้วเนี่ยอินดันเมาเนี่ยนะตายไปแล้วคนตายจะพูดได้ไงครับดาคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์ครับตรงนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งเยามันมินัดดะฮรีวันหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งหมายความว่าไงฟาอินอัลซอบะฮุกับละดาลิกะมาอัลซอบะฮุแม้ว่าเขาจะประสบกับสิ่งที่เขาจะต้องประสบก่อนจากนั้นหมายถึงอะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่เป็นอากีดะห์ของอัลลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั่นก็หมายถึงว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมถ้าเมื่อใดก็ตามหัวใจของเขามีส่วนหนึ่งของอีมานนะครับและก็ตายในคำกล่าวว่าลาอิลาฮิลลัลลอฮเนี่ย เขาจะได้สวรรค์แต่อาจจะเป็นการเข้าสวรรค์ทีหลัง เพราะอะไรครับเพราะบางทีบาปของเขาเนี่ยหรือการกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดมากกว่าความดีครับเพราะนั้นใครก็ตามที่ในตาช่างของอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ความผิดมากกว่าความดีลงนรกครับลงนรกแต่ถ้ามีอีหม่านหลังจากถูกลงโทษแล้วจะเข้าสวรรค์นะครับนี่ก็คือความประเสริฐของความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นกลับมาพี่น้องให้คำตอบได้ยังครับว่าคำว่าเมาตาเนี่ยแปลว่าอะไรในทั้ง2หะดีษนี้ครับเพราะนั้นนี่
ผมเราไม่ได้พูดเองเราเอาอธิบายหะดีษด้วยกับหะดีษนะครับท่านอิหม่ามอิบนุฮิบบานเนี่ยรอดิยัลลอฮุอันฮูนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่าอิกรออูอะลาเมาตากุมยาซีนท่านอิบนุฮิบบานที่บอกว่าหะดีษวันนี้เนี่ยซอฮีห์ท่านกล่าวไว้นะครับว่าอารอดะบิฮิมันฮะดอรัตฮูอันมะดีนะตุความหมายของมันก็คือสื่อของบุคคลผู้ที่ซึ่งใกล้จะเสียชีวิตลิอันนั้นไม่ยิ่งจะเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยยุกโรอะไรฮิท่านมองว่าหะดีษมุนิสซอฮีห์นะครับคนที่ตายไปแล้วจะต้องถูกอ่านให้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเมาตาเนี่ยคือเมาตาคือคนที่ตายไปแล้วแต่หมายถึงคนที่ใกล้จะตายครับนะครับมีคนถามท่านอิหม่ามมาลิกนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับถึงความหมายของหรือว่าการกระทำของการอ่านอัลกุรอานให้กับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกบอกว่ามาซัมมิอตูบิดาลิกะฉันไม่เคยได้ยินอิหม่ามมาลิกนะครับเป็นอิหม่ามที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์มีคนถามท่านถึงการอ่านกุรอานให้กับคนตายท่านบอกว่าฉันไม่เคยได้ยินครับวะมาอาลิมตุและฉันไม่เคยรู้จากการกระทำของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะนี่เป็นคำตอบครับพี่น้องคิดกันเองนะครับว่าเพราะนั้นจากสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยหลักฐานที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานในการอ่านยาซีนให้กับคนตายหลักฐานที่มีการกล่าวว่าทำบุญให้กับคนตายเราได้ตีแผ่ถึงมุมในแง่มุมต่างๆเอาไว้แล้วนะครับพี่น้องขอท่านพี่น้องครับสามารถที่จะโทรเข้าร่วมรายการนะฮะ025303199นะครับขอให้ทีมงานเตรียมโทรศัพท์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ท่านพี่น้องทางบ้านนะฮะต่อสายเข้ามาเลยนะครับขอโทรศัพท์ด้วยนะครับนะครับมีคำถามครับอาจารย์ครับคำถามเราคงจะตอบสลับตอบคำถามกันนะครับตรงนี้แล้วก็คงจะมีเรื่องอีกนะครับอาจารย์ยาฟัดอาจารย์ฮิบุลลอฮ์บอกว่าอันนี้เป็นบิดอะห์นะในการที่จะอะไรนะมาทำบุญบ้านคนตาย3,700วันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทีนี้อะไรล่ะครับเดี๋ยวเราคงจะมาคุยกันอะไรเป็นสิ่งที่สมควรที่จะกระทำสำหรับคนที่ใกล้จะตายแล้วนะครับแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่เป็นซุนนะห์ไม่ใช่ว่าเสนออันนี้เป็นบิดอะห์บิดอะห์อย่างเดียวอยากจะรู้เพราะพี่น้องก็อยากจะรู้อ้าวแล้วก็อะไรล่ะอาจารย์ที่เป็นสิ่งที่ต้องกระทำเดี๋ยวเราคงมาคุยกันนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้นะครับพี่น้องนะครับถามมาว่าเมื่อมีคนเสียชีวิตและมีการทำบุญที่กุโบ7วันไปร่วมได้ไหมไปร่วมได้ไหมนะครับอยากให้อาจารย์ฮะบุลลอฮ์ตอบก่อนครับนะครับครับก็คืออย่างที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าหลักฐานในการทำบุญ7วันเนี่ยนะครับที่เป็นการกล่าวอ้างคำกล่าวของท่านตอวูสเนี่ยมันไปขัดแย้งกับคำกล่าวของซอบาที่อ้างไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดเอาเองนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านนบีสั่งให้เราได้ประพฤติได้เราให้เราได้ปฏิบัติครับการไปเยี่ยมเยียนสุสานเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมแต่การที่ไปจำกัดนะครับว่าต้องไปเยี่ยมในวันนั้นวันนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาห้ามเราถือว่าเป็นบิดอะห์บิดอะห์ตรงนี้ก็คือว่าเพราะบิดอะห์เรียกว่าบินบิดอะห์อันอิดอฟียะที่เราได้เคยอธิบายไปแล้วอาจารย์รอมฎอนนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่ศาสนาได้วางพื้นฐานเอาไว้แต่เราไปจำกัดรูปแบบตรงนี้เป็นบิดอะห์ทันทีนะครับเพราะนั้นคำตอบชัดเจนอยู่ในตัวของมันเองไปร่วมไม่ได้ครับไม่สมควรไปร่วมหรือไงหรือไม่ไปร่วมเลยหรือฮารอมถ้าไปร่วมพี่น้องอันใดก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ซุนนะห์เนี่ยพี่น้องพยายามออกห่างนะครับแล้วมันจะปลอดภัยกับตัวของพี่น้องและก็ศาสนาของพี่น้องเอาละอาจารย์ยาฟัดอีกมุมมองหนึ่งถ้าบอกว่าอาจารย์บอกพยายามออกดีกว่าอย่าไปเลยแต่คนเนี่ยเคยเห็นหน้าเห็นตากันใช่ไหมอาจารย์ยาฟัดไปละหมาดกับผมที่สุราเจอหน้าเห็นตากันสมมติอ้าวมีทำบุญ7วันคนอื่นเข้ามาหมดเลยอาจารย์ยาฟัดไม่มานะอาจารย์ยาฟัดมีวิธีไหนไหมที่จะแนะนำพี่น้องในเรื่องเนี้ยในเรื่องว่าทำยังไงดีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดแล้วเกิดปัญหาในมูเก็มด้วยครับหรือว่าให้ติดจานอย่าติมทีวีติดจานดาวเทียมดูอย่าติมทีวีก็ได้เข้าใจกันหมดคือในเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับคือเราก็พยายามที่จะไม่อยากจะให้แตกแยกอยู่แล้วแหละครับครับว่าเราจะแยกตัวออกไปถ้าในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยอันนี้เราก็ไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับในการที่จะ
แยกแยกในเขาเรียกว่าแยกตัวออกไปไปอยู่คนเดียวอะไรลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเรื่องของศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีคำพูดที่ชัดเจนหลายคำพูดที่ถือว่าเป็นบิดอะห์ก็ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามก็ดีไม่อยากให้พี่น้องเข้าไปมีส่วนร่วมทีนี้เราจะพูดอย่างไรล่ะกับสังคมมันก็ใช้เวลาหน่อยแล้วก็ใช้มารยาทในคำพูดหน่อยใช้เขาเรียกอาจจะใช้การกระทำที่มันไม่รุนแรงจนเกินไปถ้าเขายังไม่เข้าใจอะนะเราปีกตัวเรามาก่อนออกห่างซะก่อนในเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นเนี่ยยังคุยกันได้ยังเป็นมุสลิมเหมือนกันยังอะไรเหมือนกันเนี่ยนะครับเราอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันกินข้าวกันให้สลามกันคือไอ้เรื่องที่ร่วมได้เนี่ยเยอะแต่ไอ้เรื่องที่ร่วมไม่ได้มีอยู่ไม่กี่เรื่องเนี่ยคือพยายามอย่ามองภาพต่างเพียงเดียวนะครับผมว่าคือใช้เวลากับสังคมหน่อยใช้เวลากับพี่น้องมุสลิมหน่อยก็อย่างนึงผมมองนี่นะอาจารย์ยาฟัตครับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้ในเรื่องของศาสนาอย่างเช่นเรื่องอย่างเงี้ยนะครับว่ามันสิ่งที่มิวท่องผมคิดว่าการที่ไม่ไปร่วมอาจจะเป็นจุดเริ่มในการที่ในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหมดเพราะเราไม่เวลาไม่ไปเนี่ยเกิดคำถามเราในฐานะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเราต้องหาวิชาความรู้เวลาเข้ามาถามจะตอบได้ตรงนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงผมว่านะอาจารย์อาจารย์ยาฟัตครับก็ใช่ไหมอาจารย์มิวท่องครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราบอกอ้าวคุณทำไมไม่ไปอ๋อครับเพราะมีหะดีษบอกอย่างนี้หรือว่าไม่มีแนวทางในการปฏิบัติเลยเอ้าถ้าไม่เชื่อเอ้าโทรถามอาจารย์หรือว่าหาหนังสือซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าไม่ยากอาจารย์ยาฟัตครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมอยากให้ท่านพี่น้องเนี่ยนะครับรายการนี้ผมบอกกันตั้งทีแรกว่าไม่ใช่รายการที่จะมาจ้องที่จะว่าหรือว่าประณามบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราบอกตรงคือว่าแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักด้วยความอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเดินในทางที่ถูกครับอยากจะให้ทิ้งในส่วนประสงค์ถึงแม้ว่าชื่อมันเนี่ยบิดอะห์ต้องเคลียร์วันพฤหัสเขาก็อะไรนะชิริกต้องเคลียร์นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้ชัดเจนนะอาจารย์ยันยาฟัดครับถ้าพี่น้องสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ025303199นะครับหน้าไมค์เลยตรงนี้นะครับเราคงจะคุยกันถ้าหากว่าพี่น้องมีอะไรที่จะถามนะครับเชิญเลยนะครับยันยาฟัดครับคำถามนี้ตอบไหมอาจารย์ยาฟัดครับหรือว่าจะเอาไว้วันที่วันพฤหัสดีฮะเอาครับมีสายมาจากทางบ้านนะครับเราคงจะรับสายกันตรงนี้นะครับสามอะไรกุ้งครับผมเลยเป็นสลามคือหน้าไม้หน่อยครับครับอย่าทีมทีวีครับเชิญครับครับสลามไอ้กุ้งครับสลามไอ้กุ้งสลามจากไหนครับอาจจะจากภูเก็ตครับครับจากภูเก็ตนะครับเชิญครับครับผมโอ้โหอาจารย์เรื่องนี้ผมนั่งฟังคือปัญหาใหญ่มากเลยครับครับปัญหาใหญ่ครับปัญหานี้ครับเลยต้องเคลียร์กันครับใหญ่มากโดยเฉพาะที่เกิดตั้งแต่ที่เกิดเลยนะครับตอนนี้ปัญหาผมบอกว่าปัญหาใหญ่เลยคือคุยเคลียร์กันยากมากเลยวังในเฉพาะผมขอสงวนน้ำดีกว่านะครับไม่เป็นไรครับอย่าไปสงวนน้ำดีกว่าครับเชิญครับนี่ว่าในตำบลบ้านผมที่ตำบลเชิงทะเลนะในเขตบางเทาง่ายๆนะครับครับตอนนี้คือโอ้โหยอมรับเลยว่าเหมือนจะบ้านเลยเป็นยังไงครับเลี้ยงกันวางเส้นสองสามเส้นเท่านี้คนเลี้ยงจะกินหน่อยกันนะครับเป็นที่เลยอาจารย์ครับแล้วก็เราในฐานะที่อยู่ในกลุ่มตรงนั้นฮะเรามีอะไรที่ปฏิบัติหรือว่าแนะนำเขาไหมครับคือผมว่าเข้าใจดีนะก็ดูรายการดีทีวีของจะเป็นดีประจำเลยว่าการทิศก็ดีว่าอาจารย์มูวี่ก็ที่ไปเรื่องนี้นะครับผมเข้าใจแต่ว่าในขณะนี้ในกลุ่มที่เพื่อนผมอยู่ในนะในกลุ่มเดียวกันยังคุยกันยังแตกแยกกันเลยจ้ะครับว่าผมเป็นกลุ่มใหม่บ้างมุสลิมใหม่บ้างมีเยอะเกินไปบ้างผมว่าอะไรคุณนี่จะทำอะไรกันเนี่ยครับตั้งแต่เดินมาจ้ะนะผมเป็นตี้เรื่องนี้อยู่แล้วก่อนที่มีทีวีนี่จะได้ซ้ำไปครับให้สำนึกผมมันมีอาจารย์ครับทำดีแล้วครับเพราะเขากำลังลำบากอยู่เราไปซ้ำเติมเขาอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับครับแล้วตอนนี้มีการแบ่งแยกอาจารย์นะระหว่างที่ว่าชาวยะมะกับชาวดะวะเนี่ยนะครับมีการแบ่งแยกโดยปริยายเลยอาจารย์ถ้าไม่ใช่กลุ่มดะวะถ้าบุคคลคนหนึ่งที่เสียอายันไปถึงร้อนๆนั้นนะครับคือเขาจะไปละหมาดให้มัสยิดตัวไปละหมาดให้ยะนะซะก็ดีเต็มไปส่งฟูบูนเขาไม่ยอมไปเลยอาจารย์นะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกอาจารย์นะแต่ถ้าเป็นกลุ่มดะวะด้วยกันถึงอายันขอร้องเป็นกลุ่มดะวะด้วยกันนะเขาไปกันทั้งกลุ่มเลยครับนี่เป็นเรื่องที่แปลกผมจะถามอาจารย์นะถ้าว่าในคือในเขตบ้านผมเราเวลาไปขุดหลุมให้ใครไว้ให้ผู้ให้คนเสียชีวิตนะครับ
พาช้างเจ้าภาพเขาเอาของอาหารไปเลี้ยงที่กูบูที่ชาวคนถูกหลุมนะครับเราสามารถกินได้ไหมอาจารย์ครับแล้วครับนี่คือคำถามดีมากเลยครับหัวคำถามอาจารย์ยศพัฒน์ครับครับครับมีคำถามอื่นไหมครับครับผมก็ผมแค่นี้แล้วนะเชิญครับครับผมจะเชิญครับครับอิซักก็เล่าขนาดครับครับครับพี่น้องจากภูเก็ตนะครับแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้เราได้เห็นถึงภาพนะครับของความขัดแย้งในสังคมตรงนี้นะครับก็โดนว่านะฮะโดนกล่าวบอกแหมนี่พวกคณะใหม่บ้างพวกกลุ่มใหม่บ้างนะครับจันทร์ยฟัดมีข้อคิดเห็นยังไงครับกับท่านพี่น้องของเราที่โทรมาเนี่ยครับคือก็ต้องบอกว่าพี่น้องต้องใช้ความอดทนหน่อยนะครับในการที่จะดำรงชีวิตแล้วก็ยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาครับคือในเรื่องที่ไม่มีหลักการต้องห้ามเนี่ยหรือว่าไม่มีข้อห้ามอะไรเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมได้ละหมาดญะมาอะห์ด้วยกันได้ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยทำให้ครบนะครับก็คือเราไปมัสยิดเราไปละหมาดที่มัสยิดเราอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาเหล่านี้นะครับรักษาตัวเราให้ดีแต่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องผิดหลักการศาสนาซึ่งเรารู้มาจากความรู้ของเราจากที่ได้ฟังบรรดาครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพี่น้องก็ยืนหยัดพยายามอธิบายจะอธิบายด้วยกับความรู้จะอธิบายด้วยกับการถ่ายเอกสารไปให้ชีตไปให้หรือว่ามีส่วนร่วมแล้วก็ใช้มารยาทที่ดีนะครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งอินชาอัลเลาะห์นะครับมันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ครับเราคงมาต่ออีกสายนึงครับสวัสดีคุณครับยาทีมทีวีครับครับอ๋อครับ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 วัดครับครับเหมือนเกี่ยวกับคุณรู้ถึงฤทธิ์ชาวใหญ่มาคุณรู้อย่าแม้อันนี้มันอย่าหมอนี่ครับอาจารย์ครับครับขออีกสักครั้งสักครับขอคำตอบอีกครั้งครับคุณรู้จะอยู่ในคุณรับสัญญาจะเป็นมดแต่ว่านักวิชาการมาเป็นคุณรู้อย่าแม้แต่คุณลุงบิดาจินดาราล่ะคือเป็นคุณลุงมัดยาหมอช่วยจะอธิบายอีกว่าคุณลุงยาแม่นี่มันยาหมอนี่มันดีลักษณะมันคือครับคุณรับสินดาคุณเมาแล้วก็อีกอันหนึ่งคือคุณลุงอันนั้นนักวิชาการบิดาจินดาราล่ะอีกมูนาหูนะก็จะบอกอย่างว่าคุณลุงบิดาอะไรคุณลุงบิดาจินดาราล่ะนี่อันมาถึงว่าคุณลุงแบบนี้เห็นไม่เจอแล้วแต่ที่เป็นคุณลุงมัดยาหมอมาถึงว่าเป็นบิดาอันนี้มาจะมาร้องงดถ้าว่าคุณเลี้ยงมักคุณสัญญาจะเป็นเมื่อที่ทุกชีวิตต้องมีความตายมันใกล้ไม่ตายคนต้องตายลิขิตเราลิขิตยังไม่ได้แต่เขาถือว่าเป็นคุณลุงนี้เป็นคุณลุงคุณลิตาบัยนี่ป่ะฮะโอเคครับครับคำถามนะครับโอเคครับจากไหนครับเนี่ยจากไหนครับจากสงขลาจากสงขลานะครับเดี๋ยวให้จ่าฮับิลลอตอบนะครับให้จ่าฮับิลลอตอบเลยครับจากกะลอครับว้าวอยู่ดิอ๋อครับจากกะลอครับขอบคุณครับจากอำเภออะไรครับเนี่ยจากอำเภอไหนครับอำเภอเทพาโอ้เทพาฮะจักก็รอครับขอบคุณมากนะครับครับขอรับตอบแทนครับอ๋อสวัสดีครับเอาละครับอาจารย์บุญรอดครับท่านพี่น้องเขาถามว่านะครับคุณลุนับตินไดกระตุนเมาทุกๆชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสได้รับรสชาติของความตายกับอีกอันนึงคุณลุอย่างที่เราบอกกันฮะคุณลุบิดาอัตินตอลาละคำว่าคุณลุตรงนี้นะครับมีความแตกต่างกันท่านพี่น้องก็ถามมานะครับว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณลูบิดาอัตินดอลาตรงเนี้ยไม่ได้หมายความว่าคุณลูบิดาเนี่ยดอลาละแต่ว่าคุณนับสินอันนี้นะครับหมายถึงว่าทุกชีวิตแต่อันนี้ลิตาบีดคงจะหมายความว่าอย่างนั้นนะครับคือลิตาบีดคือแค่บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าคุณลุนอันแรกคุณนับสินเนี่ยคือทุกชีวิตแล้วมันว่ามีคำตอบหรือยังไงเชิญครับคือสิ่งประเด็นนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาตั้งแต่สมัยอดีตนะครับในโดยเฉพาะในภาคใต้เนี่ยเวลาที่มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้เนี่ยก็จะมีการเอาวิชานะฮูเนี่ยมากล่าวถึงคำว่ากุลลูบางกลุ่มก็บอกว่าไอ้กุลลูเนี่ยมันเป็นแค่เพียงแค่บางส่วนนะครับเพราะในหลักภาษามันก็ไปได้อย่างนั้นบางคนก็บอกว่ากุลลูเนี่ยหมายถึงจะเมียก็หมายถึงทั้งหมดนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดโดยภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือภาพรวมทั้งหมดแต่สิ่งที่อยากจะให้รับรู้ก็คือว่าให้รู้จักคำว่าบิดอะห์และพยายามที่จะออกห่างจากสิ่งที่เป็นการกระทำในสิ่งที่เป็นการบิดอะห์ตรงนี้มันน่าจะมีความสำคัญมากกว่าการที่เรามาพูดคุยกันถึงในเรื่องของด้านภาษามากกว่าครับนะครับวัลลอฮุอะลัมครับก็ชัดเจนนะก็คือว่าให้เราดูในเรื่องของความหมายนะครับแล้วก็สิ่งที่ศาสนาได้สั่งห้ามเอาไว้นะครับครับ
ก็คงจะมาต่อฮะอาจารย์ยะฟัดเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ฮะที่ตอบคำถามเมื่อกี้ครบถ้วนกระบวนความนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของขุดหลุมให้คนเสียชีวิตเนี่ยนะครับเรารับอีสานใช่ไหมครับเอาครับอีสานเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบทีเดียวครับสวัสดีคุณครับสลามเลยครับครับจากไหนครับนี่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครับทีวีนิดนึงครับค่ะจะฝากถามอาจารย์ทวีคุณน้องหน่อยค่ะครับจากไหนครับเนี่ยจากสงขลาป่ะฮะรามคำแหงอ๋อจากรามคำแหงฮะแต่บุรีนี่ฮอตมากนะเชิญครับถามว่าแถวบ้านอาจารย์ทวีนะครับยังเคร่งครัดในการเลี้ยงอาหารต้องทำบุญ3วัน7วันยังเคร่งครัดมากอ่ะครับคุณน้องอาจารย์ทวีจะมีหนทางแก้ไขอย่างไรใช่ไหมฮะยังไงได้บ้างอ่ะครับก็เคร่งคัดมากเลยทั้งบ้านแล้วมีคุณร้อนน่ะดูแล้วใช่นะครับบ้านที่จะรออยู่ตอนนี้นะครับถามเลยนะคะจะรอฟังอยู่ได้ครับเดี๋ยวท่านจะมารอตอบนะครับช่วยเลยได้บอกรู้สึกว่าโอ้โหถ้าบ้านใครไม่เลี้ยงอาหารไม่ทำบุญเป็นอะไรที่ใช้แรงมากอ่ะครับเดี๋ยวจะบอกว่าจะมารอจริงตอนนี้ก็ทำมาตลอดหลายๆปีที่ผมรู้จักกันมานะพยายามทุกถูวิธีทางนะครับแต่อยากจะให้อาจารย์มารอได้คุยตรงเนี้ยนะครับจะก็รอนะครับแถวบ้านแถวลำเชียงแถวบ้านนายมุนน้อยรู้สึกโอ้ไม่ได้ด้วยนะครับแถวลำเจียงนะช่วยครับแก้ไขช่วยให้หน่อยครับได้ครับครับอย่าซักกันรอขอบคุณมากนะครับใช่ครับ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 อาจารย์บุญรอครับแหมเขาบอกว่าแถวบ้านอาจารย์บุญรอดเนี่ยนะครับก็มีสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเวลาตอนมีการเลี้ยงกันเนี่ยนะครับก็นะครับอาจารย์บุญรอดไงครับตอบคำถามคือแนวทางในการเผยแพร่ศาสนานะครับในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราต้องใช้เวลาในการที่จะเปลี่ยนแปลงคือหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปหักด้ามพระด้วยเขาท่านพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่าอุดอูอิลาซะบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวัลเมาอิซะตินฮัสนะจงเรียกร้องเชิญชวนไปสู่แนวทางของพระผู้อวยพรของท่านด้วยกับฮิกมะห์ด้วยกับวิทยาปัญญาและเมาอิซะด้วยกับการตักเตือนที่ดีถ้าเรามองถึงชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราเห็นนะครับว่ากว่าที่ศาสนาอิสลามจะเจริญเติบโตหรือก้าวหน้าต้องใช้เวลาเป็นระยะเวลาถึง 23-24 ปีครับเพราะนั้นถ้าเราสังเกตสังคมในปัจจุบันเนี่ยหลายๆครั้งนะครับต้องใช้เวลาต้องให้เวลาเพราะสิ่งที่มันเคยฝังรากอยู่ในความเชื่อหรือความคิดของบุคคลเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันถอนออกไปยากนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเชื่อนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราพูดในสิ่งที่เป็นความจริงและเรายืนหยัดในสิ่งที่เป็นความจริงและมีความปรารถนาในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่แนวทางที่ถูกต้องและเราขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งสังคมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยกับการเรียกร้องเพียงแต่ว่าอย่าใช้ความก้าวร้าวนะครับอย่าใช้ความก้าวร้าวพูดด้วยกับเหตุผลพูดด้วยกับหลักการพูดด้วยกับหลักฐานเหมือนกับที่เราพูดกันเนี่ยเรื่องร้อนนะเนี่ยแต่เราพยายามพูดเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องได้เข้าใจด้วยกับบ่งต้องเวอร์ฮิกมากจริงให้อาจารย์ยะฟัดทำการบ้านมาถือหนังสือมาเนี่ยดูสิฮะหนักเนี่ยคืออย่างสังคมที่ผมอยู่เนี่ยพี่น้องไปถามได้เลยผมไม่เคยที่จะไปว่าไปประณามนะครับเพียงแต่ผมอธิบายหรือว่าแสดงตัวให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและบางครั้งสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังเป็นอันดับแรกนะครับก็คือในเรื่องของอะกีดะห์เพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีหลักความเชื่อที่ถูกต้องต่ออัลเลาะห์มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันง่ายนะครับวัลลอฮุอะลัมครับก็อยากจะเรียนตรงนี้นะครับทั้งอาจารย์วัลลอฮ์เองนะครับแล้วก็ผมเองนะอยู่ในสังคมที่เป็นอย่างนี้มาก่อนสังคมที่มีการทำบุญนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีสายเข้ามาแล้วฮะครับเชิญครับครับครับสวัสดีคุณครับครับก็ตรงเนี้ยนะครับครับขออีกสายนึงกันนะครับครับสวัสดีคุณครับวะอะลัยกุมุสลามครับจากกระบี่ครับจากกระบี่นะครับเชิญครับครับครับคือผมจะตอบแทนอาจารย์ฮาบิสที่คนสงขลาถามกันมาว่าคุณลูกบิดาดอลาร่าเนี่ยอ้าวครับเชิญเลยครับคือฟังบิดาข้างหลังไม่ใช่คุณลูกข้างหน้าครับที่คุณลูกหมายถึงว่าทุกๆบิดาทุกๆคนที่ทำบิดาครับแล้วคนที่บอกว่า
อาจารย์ฮาบิสเอาจริงเอาจังกับเรื่องกินบุญบ้านคนตายเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเลยครับว่าอาจารย์ฮาบิสไม่ได้วางของผมเองครับอันนี้แกก็พูดไปตามที่นบีว่าครับตามตำรับตำราที่ว่าครับจะไปต่อว่าแกก็ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เข้าข้างนักวิชาการอะไรครับท่านก็ตอบไปตามวิชาการที่ท่านได้ศึกษาลำเรียนมาแกไม่ได้เอาสมองปัญญาอะไรของแกไปคิดเรื่องของผมเองแกตอบไปตามเนื้อตามบทแต่ถ้าใครเลือกจะทำก็นี่แกก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรครับเพราะเป็นหน้าที่อาจารย์บุญรอดก็นำเสนอผมแกได้นำสิ่งที่ดีที่สุดมาบอกแกพวกเราแล้วแกได้มีโอกาสได้ไปศึกษาตำรับตำราเราเนี่ยนั่งอยู่กับที่ไม่ได้มีโอกาสไปเรียนตำรับตำราอะไรนำวิชาการมาบอกกับเราเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ที่น่าเชื่อถือที่สุดก็คนที่มีวิชาการนี่แหละครับครับเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะเลือกแต่ผ่านไป9ปี10ปีข้างหน้ามันมีวิชาการอื่นที่มาล้มล้างวิชาการนี้เราก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้เอาตามนี้ไปก่อนครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับครับจากก็มีครับแค่นี้นะครับครับครับยูซากัลลอฮ์ครับครับผมครับเนี่ยท่านพี่น้องของเรานะครับก็แหมมาเสริมนะครับจากที่อาจารย์บุญรอดนะครับนี่คืออามานะครับอาจารย์บุญรอดนั่งตรงนี้อาจารย์ยะฟัดตรงนี้นะครับแล้วก็ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับทั้งหมดเนี่ยบอกตรงๆว่าอาจารย์ยะฟัดเนี่ยทำการบ้านมาเยอะอาจารย์บุญรอดก็ทำการบ้านมาเยอะทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องการที่จะนำเสนอข้อมูลทางวิชาการเพื่อที่อาจารย์พี่น้องนั้นรับนะในเรื่องข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆอย่างที่ท่านพี่น้องจากกระบี่นะครับได้โทรมาบอกกับเรานะครับบอกว่าอาจารย์บุญรอดก็เป็นคนหนึ่งที่นำมานะอาจารย์บุญรอดไม่ได้คิดเองอาจารย์ยะฟัดไม่ได้คิดเองผมก็คิดเองไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของศาสนาอัลลอฮ์เป็นเจ้าของศาสนาดังนั้นเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกไปจากถ้าหากว่าผิดก็แน่นอนนะครับต้องอย่างนั้นต้องบอกว่าอันนี้มาจากชัยฏอนและมาจากตัวของเราเองแต่ถ้าสิ่งที่ถูกนะครับก็มาจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คำถามที่บอกว่าขุดหลุมให้คนให้ขุดหลุมให้คนเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็เอาอาหารมาเลี้ยงเนี่ยกินได้ไหมฮะยาฟัดครับผมจะสั้นๆเลยสั้นๆเลยอาจารย์ครับแล้วเรื่องการขุดหลุมเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของอิบาดะห์นะครับเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่ถือได้ว่าศาสนาเนี่ยนะครับชอบให้เรานั้นได้ช่วยเหลือครอบครัวที่เสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นด้วยกับเหตุดังกล่าวนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกินรับประทานอาหารบ้านคนตายหรือว่าการปัจจุบันนี้เนี่ยการกระทำทุกเรื่องเนี่ยในเรื่องการกิจกรรมในเรื่องของการตายของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มีค่าจ้างทั้งสิ้นเลยครับแทบจะหาได้ยากเลยนะครับที่ว่าจะขุดหลุมกันฟรีๆเนี่ยแล้วคือมาเสนอตัวฉันจะขอขุดหลุมให้อะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่แทบจะหาไม่ได้เลยแต่ก็อินชาอัลเลาะห์หวังว่าในต่อไปอนาคตคนเข้าใจศาสนาเยอะๆจะอะไรอ่ะจะเข้าใจเรื่องนี้และจะตะบัรรุอ์ตัวเองจะมีความบริสุทธิ์ช่วยเหลือแท้ที่แท้จริงให้กับครอบครัวที่เสียชีวิตเนี่ยนี่ถือว่าสุดยอดและสิ่งที่เห็นดาดเดือนอยู่ทั่วๆไปคนขุดหลุมดูดบุหรี่คนขุดหลุมกินกระทิงแดงคนขุดหลุมไม่ใส่เสื้อไม่เปิดเอาร้อของตัวเองต่างๆนานาเหล่านี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนสังคมเหมือนกันก็คือให้เขาได้นึกหรือใครไปบอกกับเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังทำอามันอิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันเป็นฟัรดูกิฟายะห์เป็นฟัรดูกิฟายะห์แล้วเขาเนี่ยถ้าไม่มีเขาก็ฝังกันไม่ได้ใช่ใช่ไหมวันนึงนะยะฟัดผมก็ต้องไปขุดนะใช่ประมาณนั้นแล้วก็ศาสนาก็ส่งเสริมลักษณะแบบนี้ด้วยนะว่าให้เราเนี่ยให้หาคนดีคนมีศาสนาไปทำหน้าที่ลักษณะนี้ขุดหลุมอะไรก็แล้วแต่ให้เราทุกคนได้รู้นะคือเราพูดในครั้งที่แล้วว่าเราอย่าไปซ้ำเติมคนเสียชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยเขากำลังเสียผู้นำเสียผู้ตามเสียคนในครอบครัวเสียอกเสียใจนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแต่ช่วยสังคมเราต้องมีแต่ช่วยแต่ว่าทุกวันนี้มันยังปรับอะไรกันไม่ได้ก็พยายามนะครับให้ความรู้ให้เกิดขึ้นเรื่อยๆผมอยากจะเห็นนะคนขุดหลุมที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนขุดไปเป็นคนขุดเองเดี๋ยวหลังเชิญอาจารย์ฟัดเลยนะจับพวกก็ไม่เป็นนะต้องฝึกอาจารย์ต้องฝึกนะแล้วก็ฝึกกันผมเคยมาแล้วหรือว่าคนขุดหลุมแต่งตัวเรียบร้อยคนขุดหลุมไม่ได้ละหมาดญะนาซะห์อืมใช่อืมเพราะฉะนั้นก็ชะลอนะครับอันนี้เราค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปปรับเปลี่ยนกันไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้ทั้งนั้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับทีมงานนะครับอาจารย์ยะฟัดเรือพิทักษ์อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับแล้วก็ผมรอมฎอนคล้ายเจริญเนี่ยนะครับก็คงต้องขอบคุณท่านพี่น้องทุกท่านนะครับทุกสายที่โทรเข้ามานะครับทั้งพี่น้องจากสงขลานะครับ
พี่น้องจากกรุงเทพมหานครแล้วก็พี่น้องเมื่อสักครู่นะครับจากกระบี่นะครับดีมากทีเดียวนะครับขอบคุณมากนะครับทุกสายที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็โทรมาตอบนะอย่างเงี้ยที่เป็นสิ่งที่บรรยากาศที่แหมเรารู้สึกว่าดีใจนะครับก็หวังว่านะครับรายการนี้นะครับคงจะเป็นรายการที่ทำให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของบิดอะห์นะครับก็หวังว่ารายการนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสื่อทำให้พี่น้องนั้นได้รับข้อมูลในเรื่องของศาสนามากขึ้นไม่ได้เป็นรายการที่ทำให้เกิดความแตกแยกไม่ทำให้เกิดฟิตนะในสังคมนะครับก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับทั้งทีมงานและก็อาจารย์ทุกท่านที่มาเนี่ยครับคงจะได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับความได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยอาจารย์ยะฟัรรุนพิทักษ์แล้วก็ทีมงานยะทีมทีวีทุกท่านนะครับต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ในสัปดาห์หน้าเราคงจะได้มาพูดคุยกันกับบิดอะห์ต้องเคลียร์นะครับสำหรับวันนี้วิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์